อิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเมื่อหมดเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาแต่เลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอายุติธรรมครอบงำครองเมืองเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองกับช่องว่างทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักกินาทิพย์ตายประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้เสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักนากิโยติน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 บังคอทรนาร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองกับช่องว่างทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาจากอินาทิพย์ไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหัวร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักนากิโยติน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 บังคอทรรามครับสวัสดีครับนี่คือรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบประจำคืนวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2557รายการทางออกประเทศไทยก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศโดยทั่วหน้ากันครับครับคำถามมีมากมายครับแต่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับขอได้โปรดพบกับอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบได้เลยครับท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผมให้แง่คิดนิดหน่อยนะครับให้ท่านได้นำไปคิดนะแล้วก็มันอาจจะเกี่ยวข้องกับคำถามที่ท่านถามมาด้วยนะมันจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้นนะมันจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับท่านก็ลองฟังดูนะผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยนะคงได้ข่าวอันนี้มานะคงได้ข่าวเรื่องการย้ายนะเรื่องการย้ายนายตำรวจผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยนะครับถูกย้ายฟ้าผ่าตอนดึกนะย้ายกันกลางดึกเลยนะโดยพันตำรวจพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะลงนามในคำสั่งย้ายเมื่อคืนวันที่11เนี่ยไอ้เรื่องเนื้อหานะท่านก็คงรู้แล้วล่ะแต่ข่าวเนี้ยเป็นข่าวที่ในวงการตำรวจนะแล้วก็ในวงการการเมืองเนี่ยถือว่าไม่ปกติแน่นอนนะย้ายผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยนะที่ชื่อว่านะชื่อว่าพงษ์พัฒน์
นะฮะคนรู้สึกจะยศคนตำรวจโทเลยนะฮะคนตำรวจโทพงพัฒน์เลยนะครับท่านผู้ฟังแต่พงพัฒน์คนตำรวจโทพงพัฒน์ฉายาพันธ์และก็อีกคนก็นะคนตำรวจตรีโกวิทวงรุ่งโรจน์รองผู้บัญชาการนะตำรวจสอบสวนกลางย้ายคู่กันเลยนะแล้วเรื่องนี้เนี่ยเห็นไหมเงียบผิดปกติแต่ว่านะครับแต่ว่าเป็นไงครับมันในความเงียบนั้นนะครับมันเต็มไปด้วยความเงียบที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันผมจะไม่พูดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะบางคนบอกว่าไปสอบเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้าอะไรเข้าผมจะไม่พูดประเด็นที่ท่านได้รับรู้รับฟังมาแล้วแต่ผมจะพูดในประเด็นหนึ่งนะคนตำรวจโทพงพัฒน์เนี่ยชื่อเล่นชื่อว่าติ๊กนะครับเป็นหน้าแท้ๆของหม่อมของเสียโออยู่ใช่ครับไอ้นี่เป็นหน้าแท้ๆนะนาติ๊กเนี่ยนาติ๊กเป็นหน้าแท้ๆของหม่อมศรีรัตน์แต่วันนี้เนี่ยเขาย้ายฟ้าผ่าอย่างนี้เนี่ยนี่เราไม่เกี่ยวกับใครนะเรามองมันแบบนะชาวบ้านทั่วๆไปขนาดว่าหน้าของหม่อมของเสียโอเนี่ยจะถูกย้ายกลางคืนดึกๆได้เนี่ยแสดงว่าอะไรล่ะพี่บุตรใจเสียโอก็ไม่มีความหมายอะไรครั้งหนึ่งเสียโอเคยขอยศขอตำแหน่งให้กับนายตำรวจนะพวกเราก็รู้อยู่นะพี่ก็นะพี่จุ๋มพี่จุ๋มจุ๋มพลมั่นหมายแต่ผมจำไม่ผิดนะเสียโอขอเท่าไหร่ก็ไม่ได้ตอนนั้นอภิสิทธิ์ใหญ่ประชาธิปัตย์ใหญ่แล้วอภิสิทธิ์ประชาธิปัตย์เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เฉพาะมันนะฮะที่มันไม่กลัวเสียโอเสียโอขอมันก็ไม่ยอมให้ก็ข้างหลังอภิสิทธิ์เนี่ยมันก็ใหญ่กว่าแสดงข้างหลังอภิสิทธิ์เนี่ยข้างหลังสุเทพเนี่ยเขาก็ไม่กลัวเสียโอเหมือนกันนะนั่นคือสมัยของคุณนะของเสียโอที่เคยขอยศขอตำแหน่งให้กับนะให้กับทางนะนายตำรวจคนหนึ่งแต่มาวันนี้เนี่ยไอ้นี่หนักกว่านะไอ้นี่จัดการเลยกลางดึกเลยเล่นเถอะนะเอาไปเข้ากู่เลยนี่นะครับเอาไปเข้ากู่เลยครับกลางคืนนี่เป็นหน้าแท้ๆนะนัตติกนะหม่อมศรีรัตน์ก็เรียกนัตติกนัตติกทุกคำแล้วเป็นหน้าแท้ๆที่เขาดันเงินขึ้นมานะอยู่เป็นนะผู้บัญชาการสอบสวนกลางแล้วนี่ผมเอาข่าวเล็กๆเนี่ยนะมาเล่าให้ท่านฟังนะข่าวให้ท่านฟังแล้วท่านเราไปคิดต่อเอาเองนะเพราะท่านถามถึงเรื่องเสียเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะไอ้ที่เป็นข่าวเล็กๆเอาละก็ทิ้งไว้แค่นี้ก่อนทีนี้เนี่ยมีคนเขาส่งเนี่ยก็ส่งข่าวมาไอ้ผมจะไม่มาบอกพวกเราก็ไม่ได้เมื่อเขาสั่งส่งมาให้ผมแล้วเขาขอร้องไว้ผมช่วยประกาศผมก็ต้องนำมาประกาศให้นะเพราะว่าเขาขอร้องให้ผมเห็นว่าเขาปรารถนาดีก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เสียหายเพียงแต่ว่าเพราะว่าเขาห่วงใยพี่น้องคนเสื้อแดงคราวนี้ก็ส่งมาให้ผมนะหลายวันแล้วล่ะครับแต่ว่าเราไม่ได้ออกอากาศก็เลยวันนี้ก็พูดผ่านทางออกอากาศไปด้วยเขาบอกว่าข่าวด่วนตอนนี้มีการจัดตั้งกลุ่มปฏิบัติการพิเศษไล่ล่าฆ่าคนเสื้อแดงสายฮาร์ดคอร์นะรายชื่อมีอยู่ประมาณ 1,500 คนโดยใช้ยุทธวิธี3แบบคือ 1. สร้างให้เป็นอุบัติเหตุถึงชีวิต 2. ลอบสังหาร 3. ถ้าเสื้อแดงรู้ตัวให้ตั้งรับต่อสู้
สื่อมวลชนจะปิดข่าวหมดรหัสลับคำสั่งภารกิจคือแดงแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้ารู้ตัวมีทหารไปด้อมๆมองๆให้หลบไปได้เลยเนี่ยนะเขาบอกว่าข่าวนี้แจ้งมาขอช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยแล้วก็บอกว่าขอพูดในรายการเตือนพวกเราด้วยเพราะว่างั้นเอาละครับผมก็บอกไปแล้วนะและตอนนี้เขาบอกว่ามีรถสายตรวจทหารนะเป็นรถปิกอัพจัดซื้อใหม่เอี่ยมหลังคามีไฟแดงข้างรถมีตรากองทัพนะกองทัพภาคและข้อความว่าสายตรวจข้อความนะว่าสายข้อความนะสายตรวจเพื่อความมั่นคงนี่ก็ไปจอดอยู่ตามตลาดนะเธอจับรถที่จอดซ้อนคันจอดในที่ห้ามจอดแล้วก็เก็บเงินแผงลอยบนทางเท้าเนี่ยนะจะเก็บเงินบนแผงลอยทางเท้านี่นะตอนนี้ทหารก็เอาใหญ่ละนี่ครับท่านผู้ฟังครับก็ฟังเอาไว้นะเขาฝากมาก็บอกไปเขาบอกมาเราก็บอกไปอันนี้เป็นเรื่องข่าวทีนี้เรามาคุยเรื่องการเมืองประจำสัปดาห์นี้เสียงผมวันนี้คงจะไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมพี่บุตรชายเสียงมันเบาใช่ไหมชัดเจนครับอาจารย์แต่อยากให้อาจารย์พูดถามปัญหาตั้งแต่ต้นใหม่ครับเพราะว่าคิดว่าต้นรายการนั้นอาจมีปัญหาเรื่องเทคนิคนิดหน่อยครับนะโอเคผมก็จะประกาศว่าวันนี้คือรายการทางออกประเทศไทยสำหรับคืนวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2557กับรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงศ์นะครับเชิญอาจารย์ต่อเลยครับเชิญคำถามเลยครับพี่หมูไซครับก็คำถามที่เขาถามกันมาตั้งแต่ต้นนะครับอาจารย์นะฮะที่บอกว่าตั้งแต่3คำถามคุณแอบคุยอยากถาม3คำถามในหลวงอีกกี่ปีทีวีบอร์ดจะแดดิ้นสิ้นลม2มีตัวกลมลมพัดไม่สะเทือนเมื่อไหร่ผมจะหวีจะล้างหวีสักที3ชี้5โลกับเมียเป็นโหลใครคือรอ10อันนี้คือคำถามอันที่1นะครับส่วนมีคำถามที่ถามว่าหลวงตาเห็นด้วยกับอาจารย์สุรชัยหรือไม่ก็คืออาจารย์ชัวชัยบอกว่าต้องร่วมกัน3ฝ่าย CEO ทักษิณแดงจึงจะชนะและ CEO ขึ้นครองราชย์แล้วจะได้ประชาธิปไตยอันนี้ผมตอบไปในตอนต้นรายการผมคิดว่าไม่แน่ใจว่าเสียงจะเข้าไปอยู่ในการบันทึกเสียงหรือไม่เพราะนั้นผมขอตอบย้ำอีกทีว่าผมไม่เห็นด้วยแน่นอนครับเพราะว่าตราบใดที่เสียโอขึ้นมาเป็นกษัตริย์ตราบนั้นก็ยังประเทศไทยก็ยังไม่ได้ประชาธิปไตยนะครับแล้วใช่ว่าประชาชนจะได้รับสวัสดิการกินดีอยู่ดีเหมือนนานาประเทศในยุโรปสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียนะครับตอนนั้นครับผมไม่เชื่อครับนะผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์สุรชัยได้กล่าวมาแต่ก็ไม่ทราบนะครับว่าอาจารย์สุรชัยอาจจะไม่ได้กล่าวแบบนี้แต่คนที่ไปจับฟังแล้วจับมาถามนี้อาจจะผิดพลาดหรืออย่างไรก็ได้นะครับเดี๋ยวรอให้อาจารย์ชูวงเป็นผู้ตอบกันแล้วกันนะครับนะก็ยังมีคำถามออกมาอีกนะครับว่าปัญหาขัดแย้งในประเทศเป็นเพราะพวก14ตุลาอย่างที่นายบวรศักดิ์มันว่าจริงหรือไม่อันนี้ครับเหนียวหลวงตาชาจะเป็นผู้ตอบนะครับ
นะแล้วอีกอย่างครับที่ถามว่าหลวงตาได้ข่าวค่อนข้างชัวร์ชินวัตรแอบตกลงกับสามปอเหล่ป๊อกป้อมเอาแดงหนุนให้เหล่อยู่ยาวแลกกับรอดคดีจำนำข้าวและทอดถอนทำไมถึงเป็นเช่นนี้หลวงตาคิดว่ามันเป็นจริงหรือไม่เพราะอะไรเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังหลวงตาพูดกันเลยดีกว่านะครับนะครับเชิญเลยครับครับโอเคเราไล่คำถามไปก่อนเลยนะครับท่านผู้ฟังวันนี้เล่นเอาตามใจท่านผู้ฟังไปก่อนคือท่านไปบอกว่าท่านได้ข่าวค่อนข้างชัวนะเรื่องชินวัตรตกลงกับสามปอนะสามปอเหล่ป๊อกป้อมคือประยุทธ์จันทร์โอชาป๊อกก็อะไรนะป๊อกอ่ะป๊อกหัวล้านอ่ะอดีตปบทบนะอนุพงษ์เผ่าจินดาแล้วก็คุณประวิตรนะป้อมนี่ประวิตรวงศ์ถวนนะฮะเมื่อท่านบอกว่าท่านได้ข่าวค่อนข้างชัวร์อันนี้ท่านได้ข่าวนะเป็นข่าวของท่านแล้วถ้าถามว่าเนี่ยนะไปตกลงกันแล้วเอาแดงหนุนให้เลอยู่ยาวแลกกับรอดคดีจำนำข้าวและถอดถอนทำไมจึงเป็นเช่นนั้นฮะผมคิดว่าจริงหรือไม่เพราะอะไรผมจะไปคิดว่าจริงหรือไม่นะมันไม่ได้แล้วนะครับผมจะไปคิดว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันไม่ได้เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคำถามคล้ายๆกันเนี่ยนะฮะคำถามคล้ายๆกันเนี่ยก็มีคนถามผมมานะครับว่าถามว่าทำไมถึงตระกูลชินวัตรเนี่ยค่อนข้างที่นะจะไว้ใจประยุทธ์จันทร์โอชาและประวิตรวงษ์สุวรรณและนะที่รู้ข่าววงในมานะครับอันนี้เป็นคนที่เขาพยายามถามผมนะก็บอกว่าเขาได้ข่าวมาค่อนข้างชัดเหมือนกันว่าท่านคุณหญิงเนี่ยหมายถึงท่านภรรยานะคุณหญิงอ้อภรรยาของท่านนายกทักษิณเนี่ยครับแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์เองต่างก็นะไว้ใจเชื่อใจกับประวิตรวงษ์สุวรรณและก็ประยุทธ์จันทร์โอชาและก็คสช.นะคสช.ทั้งชุดเนี่ยรู้สึกว่าทานชินวัตรเนี่ยนะครับที่ผมได้เอ่ยไปนั้นเนี่ยนะครับใกล้ชิดและก็รู้สึกว่าเห็นด้วยยินดียินยอมนะให้คสช.เนี่ยดำเนินการต่างๆมีคนถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันอาจจะคล้ายๆกับคุณดอกแดงที่ถามมานี่แหละนะผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะเมื่อเขาถามผมมาผมก็ถามเขากลับว่าในประเทศไทยวันนี้เนี่ยสมมุติถ้าคุณเป็นนะคุณเป็นคุณหญิงอ้อคุณเป็นยิ่งลักษณ์และคุณเป็นนายกทักษิณวันนี้ถามว่าวันนี้เนี่ยนะคุณจะเลือกใครอ่ะคุณจะคบกับใครอ่ะนะที่มีอำนาจอยู่ในประเทศนี้อย่าตอบว่าคบกับพวกเสื้อแดงนะเนี่ยครับท่านผู้ฟังฟังดีๆนะอันนี้มันไม่ใช่เป็นการตอบคำถามแบบจริงหรือไม่จริงแต่ผมกำลังที่จะบอกถึงสถานการณ์ในทางการเมืองที่ทำให้นะครับครอบครัวชินวัตรวันนี้ต้องไปผูกมิตรไมตรีอยู่กับคสช.ประการแรกก็พูดกันแบบซื่อๆผมชอบตอบคำถามกันแบบซื่อๆตรงๆนะคือถ้าจะไม่ให้ไปคบกับประยุทธ์ไม่ให้ไปคบกับประวิตรหรือคสช.ตอนนี้แล้วจะไปคบกับใคร
ที่คิดว่านะพอที่จะได้คุ้มครองกันได้บ้างจะไปคบกับเปรมเหรอจะไปคบกับสุรยุทธ์จุลานนท์เหรอก็ในเมื่อไอ้ฝ่ายที่มีอำนาจอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้วันนี้เนี่ยที่รวมกลุ่มกันทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มอมาตย์กับกลุ่มเจ้าเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยเป็นพวกเดียวกันเนี่ยไล่มาตั้งแต่เจ้าเนี่ยตั้งแต่เจ้าทั้งเจ้าผัวเจ้าเมียจนถึงรุ่นลูกๆวันนี้ถามว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยนะจะไปไว้เนื้อเชื่อใจใครได้ล่ะในกลุ่มของผู้ที่มีอำนาจวันนี้ด้วยความที่ว่าเราไม่ต้องไปสาวหาเหตุผลรายละเอียดมาอ้างอิงกันนะครับสรุปกันตรงเนี้ยสรุปโดยที่นะความเป็นจริงที่เราได้พิสูจน์ได้มองเห็นกันมาได้รับรู้กันมาพอสมควรแล้วว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นเนี่ยสนิทกันมากไว้ใจกันมากกับประยุทธ์จันทร์โอชาประยุทธ์จันทร์โอชาก็ให้ความรักให้ความเอ็นดูกับยิ่งลักษณ์นี่มากท่านทราบไหมครับไอ้ตอนที่ยิ่งลักษณ์เดินทางไปต่างประเทศคราวที่แล้วที่ประยุทธ์ออกมาบอกว่านะเขาขออนุญาตแล้วเมื่อขออนุญาตที่จะไปเยี่ยมญาติไปทำธุระส่วนตัวก็ถือว่าไปได้คือพูดง่ายๆว่าน้ำเสียงคำพูดนะท่าทีที่ประยุทธ์แสดงออกมานั้นเรียกว่าออกมาปกป้องยิ่งลักษณ์เต็มที่นะประชาธิปัตย์จะออกมาแขวะหรือใครนะจะออกมาแขวะยังไงอะไรยังไงเนี่ยประยุทธ์นะยืดอกรับแทนและแก้ต่างให้ยิ่งลักษณ์เสร็จสรรพว่ายิ่งลักษณ์เขาขอนะไปเยี่ยมพี่เยี่ยมพี่น้องกันอะไรกันก็อนุญาตได้นะไม่ได้บอกว่ายิ่งลักษณ์ขออนุญาตไปเยี่ยมนะนักโทษหรือหนีคุกหรือนะอะไรนะพวกหนีคุกนะถ้าเป็นพวกประชาธิปัตย์เขาเรียกทักษิณว่าคนหนีคุกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี่ประยุทธ์ก็บอกว่าเขาไปเยี่ยมพี่น้องกันก็อนุญาตได้ไม่มีปัญหาท่าทีของประยุทธ์เนี่ยนะกับนายกปูเนี่ยก็พูดตรงๆว่าถ้าผมเป็นนายกปูเนี่ยผมก็ต้องมีความรู้สึกที่นะเป็นบวกกับประยุทธ์จะไว้ใจ 100% หรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในนาทีนี้นั้นในฝ่ายที่มีอำนาจเนี่ยนะประยุทธ์ดูเหมือนว่าคนที่ยิ่งรักเนี่ยไว้ใจและมอบหัวใจไว้ให้ด้วยและเรื่องจริงการที่ยิ่งรักไปต่างประเทศคราวที่แล้วนั้นก็ไม่ได้ขออนุญาตแล้วนะไม่ได้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรต่ออะไรที่ว่าทำเรื่องขออะไรเนี่ยอย่างที่ประยุทธ์บอกมาพี่บุตรไทรรู้ไหมว่ายิ่งลักษณ์เนี่ยเขาใช้วิธีการยังไงเขาใช้วิธีการโทรศัพท์ไปพี่บุตรไทรคือประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนะประธานใหญ่คสช.นะคือใหญ่สุดแล้วตอนนี้ในประเทศนี้เพราะว่าใหญ่สุดตามมาตรา44แล้วนะที่ใช้อำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติแทนเจ้านะประยุทธ์ว่าใหญ่ที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยแต่ดูดิครับเรื่องสำคัญที่คนออกนอกประเทศถึงตอนนี้เนี่ยถือนักถือหนาเนี่ยนะอนุญาตกันยากเย็นเนี่ยนะแต่ยิ่งลักษณ์แกยกหูโทรหาเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วแถมยิ่งลักษณ์ไม่ต้องมาพูดอะไรเลยประยุทธ์ออกมาแก้ตัวแทนให้มาปกป้องให้เต็มที่นะท่านผู้ฟังที่ท่านผู้ฟังถามมานั้นเนี่ยนะ
ว่าวันนี้เขาไปร่วมมือกันแล้วอะไรกันแล้วเนี่ยผมจะไม่มองในประเด็นว่าใครถูกใครผิดนะฮะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีผมจะไม่พูดประเด็นนั้นเพราะว่าท่านไม่ได้ถามประเด็นนั้นนะแต่ผมจะพูดให้เห็นถึงที่มาที่ไปและสภาพความเป็นจริงว่ายิ่งรักวันนี้กับประยุทธ์นั้นมันเหมือนพี่น้องรักกันมากขณะเธอยิ่งรักเนี่ยสามารถยกหูนะโทรไปขอจะไปต่างประเทศเนี่ยนะยกหูโทรหาพี่ตู่แป๊บเดียวจบนะเนี่ยนะท่านผู้ฟังครับแสดงว่าเขาไว้ใจกันจริงๆที่ท่านถามว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะฮะคำถามคำตอบมันอยู่ในตัวว่าเขาไว้ใจกันจริงๆผมต่ออีกนิดนึงถ้าไม่ไว้ใจประยุทธ์หรือไม่ไปเกาะติดประยุทธ์วันนี้ถามว่ายิ่งรักจะไปเกาะติดกับใครล่ะไปเกาะป๋าเปรมเหรอหรือว่าไปเกาะใครล่ะไปเกาะพุทธอิสระเหรอหรือว่าไปเกาะใครอ่ะไปเกาะตะชวนหลีกภัยหรือไปเกาะไอ้สุเทพนะสุเทพเทือกเหรอพูดกันแบบภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเอาไม่ให้คบกับประยุทธ์แล้วไปคบกับใครแหละในนาทีนี้เพราะคนอื่นมันไม่มีอำนาจถ้าคบกับคนที่มีอำนาจวันนี้มันจะเป็นประเด็จการมันจะเป็นอะไรแต่ถ้ามีอำนาจคุ้มครองได้อะไรได้เนี่ยเขาก็ยินดีที่จะคบท่านอย่าเพิ่งมองว่านะผมไปเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะนี่ผมรายงานสภาพนะถ้าว่าเป็นจริงฝ่ายคุณหญิงอ้อเองกับไปวิทย์วงสุวรรณเนี่ยก็เกื้อหนุนจุนเจือกันมาแล้วก็คุณหญิงก็ไม่ได้เกื้อหนุนจุนเจือแค่คุณประวิทย์คนเดียวนะแล้วเขาก็มีความรักเคารพซึ่งกันและกันแล้วถ้าหากว่าในนาทีที่ชินวัตรอยู่ในสถานการณ์ที่นะลำบากอย่างนี้การที่ไปคบกับประวิตรกับประยุทธ์วันนี้เนี่ยมันทำให้เขาแย่ลงหรือว่าดีขึ้นนี่ผมพูดถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องของชินวัตรเขานะผมไม่ได้พูดถึงเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยพูดตามสภาพความเป็นจริงสภาพความเป็นจริงก็คือการคบกับประวิตรกับประยุทธ์วันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการคบนะที่ไม่ผิดอ่ะในสภาพอย่างนี้นะไม่ผิดอ่ะนะเมื่อมันไม่ผิดนะเมื่อไม่ผิดแล้วเนี่ยนะแล้วเราจะไปบอกว่านะเราจะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากกว่านี้ก็คงจะลำบากเอาว่าสภาพความเป็นจริงเนี่ยเขาต้องคบนะเพราะว่าเขาไม่ได้คิดถึงขั้นที่ต่อสู้เรื่องเปลี่ยนระบอบอันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงกันและเหตุผลที่เขาไม่คิดต่อสู้ถึงขั้นเปลี่ยนระบอบนั้นมันนี้เนี่ยนะครับผมก็พูดกันแบบนะตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่เข้าข้างใครเพราะชินวัตรเองเขาก็มองคงไม่ได้ต่างกับเรามากมายนักหรอกแต่มันต่างกันที่ว่าไอ้ที่ผ่านมาตลอดนั้นเราคิดต้องเปลี่ยนระบอบนะแต่ว่าชินวัตรเขาคิดแค่ได้เป็นรัฐบาลไม่ถึงขั้นเปลี่ยนระบอบซึ่งมันต่างกันจุดนี้ดียิ่งเขาคิดแค่ได้เป็นรัฐบาลไม่ถึงขั้นเปลี่ยนระบอบนั้นดังนั้นเราจะไปมองในลักษณะที่ว่าแนวทางการต่อสู้ของเขานั้นเนี่ยทางชินวัตรเนี่ยนะเขาจะยึดเอาแนวทางเปลี่ยนระบอบแล้วนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาไม่ได้คิดนะเมื่อเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเนี่ยก็เท่ากับเขายอมรับระบอบนี้อยู่ยังยอมรับอยู่จะยอมรับไปนานแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งเมื่อยอมรับระบอบนี้อยู่เขาก็ต้องไปจับมือนะฮะกับผู้มีอำนาจในระบอบนี้ที่ผู้มีอำนาจนั้นนะเป็นมิตรไมตรีต่อกันไม่ใช่ว่าชินวัตรไม่อยากจะจับมือกับป๋าเปรมนะสมมุติถ้าจับมือกับป๋าเปรมวันนี้นะและชินวัตรรอดทักษิณรอดปูรอดใครรอดเนี่ยเขาก็จับมือแต่บางเอิญว่าป๋าเปรมเนี่ยสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยแล้วก็ไอ้พวกประชาธิปัตย์ทั้งหมดพวกเนี้ยแล้วพวกอำมาตย์อื่นๆด้วยไอ้พวกเนี้ยต้องการที่จะล้างโคตรชินวัตรออกจากการเมืองคือเขาคิดขุดรากถอนโคนนะนี่เราพูดตรงๆไอ้ฝ่ายเราจะไปคิดขุดรากถอนโคนเขาหรือเปล่านะอีกเรื่องนึง
แต่วันนี้ฝ่ายเจ้านะฝ่ายเจ้าเนี่ยนะมีใครบ้างผมจะไล่ไปคนๆไปต้องขออภัยท่านด้วยนะครับวันนี้ถ้าอาจมันต้องใช้เวลากันนิดนึงผมไม่อยากจะข้ามเรื่องพวกนี้ที่จะได้พูดคุยกันแบบมีเหตุมีผลกันนะผมไม่ชอบที่แบบที่อยู่ตอบคำถามโป่งแล้วเสร็จแล้วท่านผู้ฟังก็ยังงงอยู่แล้วก็กลับไปนอนคิดจริงหรือไม่จริงอยู่นะทางฝ่ายเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังครับตั้งแต่เจ้าราชินีลงมาเนี่ยตอบได้เลยว่าไม่เอากับชินวัตรใครจะมาโฆษณาชวนเชื่ออย่างไรว่าเจ้าราชินีเขาจะเอากับชินวัตรนั่นบอกกันเลยนะว่าเขาไม่เอาแน่นอนถึงแม้ว่าวันนี้นะวันนี้เจ้าไทยในหลวงเนี่ยนะป่วยหนักอาการไม่ดีเนี่ยไอ้เรื่องเข็นรถเข็นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีหลังถ้ามีเวลาที่เข็นรถเข็นออกมาดูแม่น้ำมาลอยกระทงเลยตัวอะไรเนี่ยนะเป็นการสร้างภาพนั่นนะเพราะอะไรอย่างไรก็ทำอย่างไรเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังถ้ามีเวลานะไอ้ตอนนี้เอาว่านะไอ้เจ้าซึ่งมีเจ้าราชินีเนี่ยนะในหลวงราชินีไม่เอาสินะครับพี่สาวคนโตนะพี่สาวคนโตอันนี้ค่อนข้างที่จะมาทางชินวัตรนะที่ผมพูดอย่างนี้ผมพูดจากข้อเท็จจริงนะฮะข้อเท็จจริงฝ่ายหญิงคงโตเนี่ยนะไอ้ 2B number 1เนี่ยไม่รู้อ่ะผมไม่ได้บอกว่าองโตนี่ดีหรือไม่ดีนะเพราะว่ามันคนละเรื่องกันไม่ใช่ว่าทำมาเอากับทักษิณมาเอากับคุณหญิงนะเอากับยิ่งรักแล้วเนี่ยถือว่าดีไม่ใช่อย่างนั้นผมเอาตามสภาพแล้วกันเรื่องดีหรือไม่ดีท่านไปคิดเองเรื่องส่วนตัวผมจะไม่ไปพูดในประเด็นนั้นในหลวงราชินีไม่เอาแน่นอนนะกับชินวัตรกับทักษิณเนี่ยรับประกันไม่เอาเลยพี่สาวคนโตลูกสาวคนโตนะลูกสาวคนโตเนี่ยค่อนข้างที่จะนะดีกับทางนะกับทางชินวัตรกับทางคุณหญิงกับทางท่านทักษิณนะแล้วคุณหญิงก็ได้ช่วยเหลือเยอะแยะนะสร้างหนังสร้างหนังอะไรก็เอาตังคุณหญิงไปสร้างนะนะไปประกวดหนังนะที่ต่างประเทศก็หญิงเป็นสปอนเซอร์แล้วไปด้วยอะไรต่างๆเนี่ยคือก็ค่อนข้างสนิทสนมกันนะมาถึงเจ้าฟ้าชายก็ถือว่าได้ช่วยเจ้าฟ้าชายมาเยอะนะเพียงแต่ว่าระดับนั้นกันแล้วก็ช่วยกันแล้วก็ให้กันแล้วก็ไม่มาพูดไม่มาอะไรกันหรอกแต่ที่ผ่านมาถามว่าฟ้าชายได้ช่วยอะไรทางจิตวัตรได้บ้างไหมไม่มีเลยนะเพียงแต่ว่าไม่ได้แสดงออกนะเป็นศัตรูไม่ได้แสดงออกเป็นศัตรูเหมือนกับตัวปากหน้านะฮะนี่ผมไล่มาให้ท่านได้เห็นภาพชัดสองคนตายายสองคนตายายนะไม่เอาด้วยกับชินวัตรแต่พอมาถึงนะลูกสาวคนโตก็ถือว่ามีใจให้แต่ถามว่ามีน้ำยาอะไรไหมไม่มีน้ำยาอะไรเลยนะท่านดูให้ดีนะไม่มีน้ำยาอะไรเลยนะก็เต้นระบำรำฟ้อนไปนะเล่นหนังเล่นละครไปนะครับลูกสาวคนโตค่อนข้างที่จะนะมีใจให้กับชินวัตรแต่ก็ไม่ได้มีน้ำยาอะไรเลยไม่ได้มี power ไม่ได้มีอะไรเลยนะแล้วถามว่าแล้วมีจัดตั้งไหมมีเครือข่ายมีมวลชนไหมก็มีแต่มวลชน 2B number 1ซึ่งมันไม่ได้เป็นมวลชนทางการเมืองไม่ได้มีพลังเลยเลยแล้วอย่างพี่สาวคนโตมาถึง CEO เจ้าฟ้าชายเองที่ชอบคุยกับนักกันหนาสภาพข้อเท็จจริงก็คือว่ามีแต่ชินวัตรเนี่ยนะช่วยเหลือเสียไปมากมายเหลือเกินแต่ชินวัตรก็ไม่เคยได้อาศัยนะฟ
พลังหรืออำนาจอะไรจากเสียและเสียก็ไม่เคยได้มีพลังหรือได้ใช้พลังแสดงพลังหรือแสดงอำนาจอะไรเลยที่จะปกป้องชินวัตรได้อย่าว่าแต่ชินวัตรได้บอกแล้วขอตำแหน่งตำรวจให้ในตำรวจคนหนึ่งยังขอให้ไม่ได้ไม่มีใครเล่นด้วยนะไล่จากเสียโอไปจนถึงเมื่อกี้ใครเรียกพี่ห้าโลนะเนี่ยนะพวกเราเดี๋ยวนี้ไปตั้งชื่อให้ลูกสารกษัตริย์นะชื่อแปลกๆนะขี้ห้าโลนะบางคนก็บอกว่าผมไม่หวีบางคนก็บอกว่าลมพัดไม่สะเทือนบางอะไรบางเนี่ยคือพระเทพไปเลยบางคนก็เรียกว่าเทพทอมทอมเทพอะไรก็แล้วแต่เพราะวันนี้กษัตริย์ไทยเราเนี่ยนะเปิดไปหมดแล้วไอ้คำที่ประชาชนเขาเรียกด้วยภาษาแบบอย่างนี้เนี่ยความหมายเนี่ยนะก็คือว่าเขามองไม่เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์มองไม่เห็นถึงความดีแล้วก็มองเห็นว่ามันไม่ดีก็ถึงให้ฉายาอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยมาถึงพระเทพตอนนี้ถ้าถามว่าทหารเอาด้วยไหมทหารโดยเฉพาะจปรเนี่ยพระเทพนั่งอยู่ในใจของจปรนะบอกให้แล้วป๋าเปรมสายป๋าเปรมสายองคมนตรีทั้งหมดก็เอากับพระเทพพ่อก็รักพระเทพถ้าพ่อไปรักพระเทพมากกว่าฟ้าชายวันนี้ฟ้าชายได้เป็นกษัตริย์ไปนานแล้วพระเทพไปดูเหมือนว่าเงียบๆนะแต่จริงๆแล้วเล่นการเมืองลึกมากสมัยปี53เนี่ยออกโรงเองเลยนะโผล่ไปที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยได้พวกเราที่โผล่เข้าไปในโรงพยาบาลจุฬานะพระเทพไปเยี่ยมนะด้วยความเป็นห่วงสมเด็จพระสังฆราชแต่คนเสื้อแดงเสือกทะเลทะล่าขึ้นไปนั่นแหละแต่แล้วภาพมันออกมายังไงคนเสื้อแดงตกเป็นจำเลยพระเทพเนี่ยปี53เนี่ยนะลงมาลุยกับพวกเสื้อแดงเอาใจฝ่ายอภิสิทธิ์เอาใจฝ่ายเทือกมันจริงๆแล้วมันจะไปเอาใจฝ่ายโน้นหรอกคือเอาใจฝ่ายตัวเองนั่นแหละเพราะว่าตัวเองนะอยู่เบื้องหลังพวกนี้นี่เห็นไหมลูกสามคนไล่มาตั้งแต่ตัวใหญ่สุดแล้วก็ลูกชายเสียแล้วมาถึงขี้ห้าโลแล้วผมไม่หวีแล้วเปรียบเทียบกันแล้วสามคนที่ผ่านมานี้ถ้าพูดถึงอำนาจทางการเมืองพลังทางการเมืองเนี่ยพระเทพเหนือกว่าหมดนอกจากนั้นแล้วพระเทพจะถือหุ้นไปดูเถอะในบริษัทในเครือทรัพย์สินบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยพระเทพรวยที่สุดส่วนตัวนะไม่รวมถึงทรัพย์สินพระกษัตริย์ไล่จากพระเทพขี้ห้าโลสุดที่รักของพี่ลาวาไปถึงถั่วปากอ้าเนี่ยถั่วปากอ้าถั่วปากอ้าวันนี้เนี่ยลงมาเล่นการเมืองแบบเต็มตัวม็อบกปปส.เคลื่อนไหวใช้สีธงชาตินะสัญลักษณ์นะแถบสีถีธงชาติทั่วปากอ้าก็ใช้นะดิบบินสีธงชาติผูกโบออกมาโชว์แล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กต่างๆสนับสนุนและแถมไอ้ผู้บัญชาการอะไรนะไอ้นาวิกโยธินรบนะหน่วยรบพิเศษของนาวิกโยธินที่เขาเรียกว่าหน่วยซีนนี่ก็เป็นคนที่นะเขาเรียกว่าตัวปากหน้าสั่งได้ที่ยกกับหน่วยซีนมาไล่ฆ่านะมาสู้กับตำรวจก็ไม่กล้าทำอะไรเอามารวมอยู่กับม็อบของในเทือกนะซึ่งวันนี้มันไปห่มผ้าเหลืองอยู่ที่พุทธทาสวัดสวนโมกก็ตามแต่ผมเรียกมันในเทือกเพราะผมไม่ยอมรับว่ามันเป็นพระและมันก็นะมันเป็นเสนียดแก่วัดด้วยนะมันไม่ควรที่จะเข้าสวนโมกและวันนี้ไปทำตัวตีตนเสมอท่านนะทำเป็นโอ้โหไปสอนธรรมะแทนพุทธทาสเลยนะผมยิ่งเห็นและยิ่งสะอิดสะเอียนเลยนี่นะ
ใน4คนเนี่ยวันเนี้ยแบ่งกันเนี่ยนะถ้าพูดจริงๆแล้วพ่อแม่2คนตายายนั้นไม่เอากับชินวัตรลูกคนที่1ลูกสาวคนที่1กับคนที่2เนี่ยนะยังไม่มีพิษมีภัยกับชินวัตรนะปกติไม่มีพิษไม่มีภัยแต่ไอ้2ตัวนี่สินะไอ้ตัวที่3กับตัวที่4เนี่ย2ตัวเนี่ยแสบนะไอ้ตัวที่3ขี้5โลเนี่ยเค้าเรียกว่าแสบเนี่ยแสบสุดๆแสบเงียบแล้วก็นะนิสัยพ่อเอามาใช้เลยสร้างภาพนะได้อย่างดีมากทำเป็นติดดินทำเป็นโอ้โหนี่แหละตัวแสบมากไอ้น้องนั้นโฉงฉางน้องอ้าโฉงฉางแต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยในกลุ่มพี่น้องเขา2คนเนี่ยถ้าแบ่งเป็น2ฝ่ายเนี่ยวันนี้เบอร์3เบอร์1กับเบอร์2ลูกสาวกับลูกชายนะถึงแม้ว่าใครจะมาบอกว่าเป็นพวกเสื้อแดงแต่เขาเรียกว่าแดงแบบไม่มีน้ำยาและถ้าจะเรียกให้ถูกก็คือว่าไม่ใช่เรียกว่าเป็นพวกเสื้อแดงเรียกว่าพวกมาอาศัยเสื้อแดงมากกว่านี่ก็เที่ยวอาศัยเสื้อแดงดันอยู่เนี่ยแต่ไอ้พวกอีกพวกหนึ่งเนี่ยนะพวกที่จะเป็นที่พึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เนี่ยคือไอ้ขี้ห้าโลกับตัวปากหน้านี่นะแต่สถามว่าอย่างนี้แล้วทำไมถึงนะถึงยังไปคบกับทางเสียก็อย่างที่ผมบอกนะผมก็คุณอาจารย์สุรชัยก็คุยกันอาจารย์สุรชัยเขาก็พยายามที่จะบอกว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันต้องจับคู่ขัดแย้งนะต้องจับกับคู่ขัดแย้งให้เป็นประโยชน์คู่ขัดแย้งเขาก็คุณอาจารย์สุรชัยเขาก็ไปมองว่าในครอบครัวกษัตริย์และคู่ขัดแย้งไอ้คนที่นะที่จะเอากับฝ่ายเสื้อแดงได้ก็คือฟ้าชายเพราะว่าฟ้าชายได้ขัดแย้งกับประเทศขัดแย้งกับเปรมขัดแย้งกับสายเปรมทั้งหมดนะขัดแย้งกับกปไอ้นั่นแหละนะกับสายปปกปปสจริงๆแล้วมันไม่ใช่สายใครนะครับมันก็คือสายพ่อนั่นแหละดังนั้นที่อาจารย์สุรชัยเสนอเนี่ยนะสามประสานเนี่ยเสียโอนะเสื้อแดงแล้วก็ชินวัตรหรือว่าทักษิณนั่นคือเป็นการมองจับคู่ขัดแย้งมาเป็นประโยชน์ในเชิงยุทธวิธีนะไม่ใช่เชิงยุทธศาสตร์เชิงยุทธวิธีแต่คำถามที่น่าจะตั้งคำถามก็คือว่าไอ้บอกว่าจะไปนะจับมือกับฟ้าชายเนี่ยถามว่าแล้วฟ้าชายเขาจะมาจับมือด้วยเหรอสมมติว่าผมไปถามฟ้าชายพยักหน้าให้บอกเออกูเอาด้วยแล้วถามว่าเออกูเอาด้วยเนี่ยกูเอาด้วยแบบไหนเอาด้วยแบบนั่งดูเฉยๆถ้ามึงสู้ชนะแล้วกูบอกว่ากูเอาด้วยหรือว่าเอาด้วยแบบไหนแล้วป้าชายมีอะไรนะที่จะไปสู้กับทางนะทางคนที่เขาไม่เอาเพราะว่าถ้าป้าชายมีขืนจริงวันนี้มันไม่ถึงขนาดนี้แล้วดังนั้นวันนี้เนี่ยนะไอ้การที่บอกว่าสามประสานเนี่ยผมเนี่ยบอกแล้วว่าไม่ใช่แค่สามประสานนะครับเราต้องนะดึงเอาทุกกลุ่มของสังคมที่เขาเรียกว่านะกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยทุกกลุ่มเนี่ยเราต้องดึงเข้ามาเป็นพวกเราให้ได้และในกลุ่มผลประโยชน์นั้นแหละมันอาจจะมีพวกเขาด้วยแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องดึงมาทุกกลุ่มแม้กระทั่งในกองทัพผมกลับมองว่าในกองทัพวันนี้เนี่ยนะยังมีอำนาจยังมีพลังมากกว่าแล้วถ้าเราทำแนวร่วมเราทำแนวร่วมกองทัพหรือว่าเตรียมพร้อมในกองทัพนะเพื่อที่จะดึงเอากองทัพมาเป็นพวกเพราะในการต่อสู้นั้นนะทุกประเทศในการปฏิวัติประชาธิปไตยนะหรือปฏิวัตินะในการเปลี่ยนระบบนั้นนะมันจะต้องอาศัยกองกำลังและกองกำลังที่สำคัญที่สุดคือกองทัพแห่งชาตินี่แหละทำอย่างไรให้พลิกกลับนะมันมีหลายวิธีการนะแต่ว่าเราไม่พูดออกอากาศหรอกครับไม่ใช่คิดแค่ว่าไปสัมพันธ์กับเสียสัมพันธ์กับชินวัตรและเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ประชาธิปไตยให้เสียขึ้นครองราชได้แล้วก็ได้ประชาธิปไตยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือมันต้องสร้างอำนาจนะด้วยการประสานประโยชน์กับทุกกลุ่มและก็
นะประสานทุกกลุ่มเนี่ยมาสร้างอำนาจคู่ที่เขาเรียกว่าดูเอ็นพาวเวอร์หรืออำนาจคู่ขึ้นมาสร้างอำนาจคู่ขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับเจ้าของอำนาจเดิมนะนี่แหละครับคือเมื่อเรารวมพลังกันทุกกลุ่มนะและเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะยอมให้ระบอบเนี่ยยังอยู่ต่อไปไม่ได้ปกครองระบอบนี้ต่อไปไม่ได้จุดที่จะเกิดพลังคือจุดไหนจุดของความขัดแย้งระหว่างผู้ที่เอาระบอบไว้กับผู้ที่ไม่เอาระบอบนะฮะผู้ที่ไม่เอาระบอบเนี่ยนะครับร่วมมือกันประกาศนะไม่ยอมรับกฎเกณฑ์กติกาและไม่ยอมรับให้มีการปกครองระบอบนี้ผมได้พูดไปแล้วด้วยการพร้อมใจกันสู้นะและก็สถาปนาระบอบประชาธิปไตยไอ้ผู้ที่จะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยนั่นแหละครับคือตัวหัวหน้าคณะปฏิวัตินั่นแหละไม่ใช่คณะรัฐประหารนะวันนี้มันมีแค่คณะรัฐประหารเนี่ยไอ้คนที่จะออกมาประกาศนะเป็นคณะหัวหน้าคณะปฏิวัติเนี่ยประกาศในฐานะที่ว่าเป็นผู้นำการเปลี่ยนระบอบนะซึ่งอยู่ในรัฐบาลเฉพาะการหมายความว่าการเปลี่ยนระบอบเนี่ยคุณจะต้องยึดอำนาจประกาศนะยึดอำนาจในการประกาศยึดอำนาจได้ต่อสู้กันและสรุปว่าฝ่ายเราชนะฝ่ายเราชนะคือฝ่ายปฏิวัติชนะก็ประกาศตั้งเป็นรัฐบาลเฉพาะการรัฐบาลเฉพาะการนี่แหละครับเป็นตัวที่จะจัดการทั้งหมดนะที่จะมาสร้างรัฐธรรมนูญมาอะไรต่ออะไรมันไม่ใช่ไปตั้งบวรศักดิ์อุวันโนบ้าบอคอแตกกันอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เดี๋ยวผมจะค่อยพูดนะไล่เรื่องคำถามกับตอบของคุณเกียรติชินวัตรนะเห็นไหมคำถามที่ท่านถามมาผมต้องตอบยาวอย่างนี้เพราะไปตอบสั้นก็ไม่ได้แล้วก็แต่คำถามเดียวเนี่ยมันจะโยงไปถึงอีกหลายคำถามดังนั้นสรุปไว้ตรงนี้ก่อนว่านะไอ้ใครจะไปบอกว่าสามประสานนั่นนะแล้วจะได้ประชาธิปไตยนั่นนะยังไม่พอหรอกครับเพียงแต่ว่ามันมีเหตุผลของอาจารย์สุรชัยที่เขาพูดอย่างนั้นเขาก็เหตุผลว่าเขาจะจับคู่ขัดแย้งว่าวันนี้เนี่ยเจ้ามันขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยและคนที่น่าที่จะมาร่วมกับเราได้ก็คือเสียโอก็เลยบอกว่าถ้าเสียโอร่วมกันกับเสื้อแดงกับจินวัตรแล้วทุกอย่างก็จะจบเลยวันนี้ไปชูบางคนก็ไปชูว่าจะต้องให้เสียโอขึ้นมาเป็นคือใครจะชูอย่างไรนั้นไอ้คนที่ชูเสียโอวันนี้มันมีอยู่2 อย่าง 2ประเภทประเภทที่1ก็คือไอ้เนี่ยนะก็เอาตามที่อาจารย์สุรชัยว่าคือสัมพันธ์เพื่อจะดึงเสียโอมาเป็นพวกนะหวังว่าเสียโอขึ้นมาเป็นรัชกาลที่10แล้วจะได้ประชาธิปไตยง่ายขึ้นเลยก็แล้วแต่นั่นพวกหนึ่งแต่อีกพวกหนึ่งเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยนะประกาศจริงๆแล้วไม่ได้ทำอะไรหรอกแค่ตะโกนเสียงดังๆและถ้าอยู่นะในเว็บไซต์ในเนี่ยนะโซเชียลมีเดียไม่ว่าใน Facebook หรือในอะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยจะโพสต์เชียร์อย่างเดียวคือลงทุนน้อยทำงานง่ายนะคือตะโกนเชียร์เสียแล้วก็รับโพสต์เชียร์เสียถามว่าทำไมคนพวกนี้ตะโกนเชียร์เสียโพสต์เชียร์เสียนักจัดรายการบางคนก็เชียร์เสียออกนอกหน้ากันเนี่ยเพราะอะไรเพราะไปคิดว่ายังไงยังไงเนี่ยนะเพราะกฎมนเทียนบานเนี่ยมันไม่ใช่กฎของเราเนี่ยกฎของเจ้าเขาเนี่ยก็วันนี้ฟ้าชายเป็นองค์รัชทายาทแล้วได้โปรดเกล้าไปแล้วนะหมายความว่ารัชกาลที่10ต่อมาเนี่ยต้องเป็นฟ้าชายเนี่ยแต่ถ้าไอ้คนที่เชียร์เสียอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าฟ้าชายได้ขึ้นนะกูเองจะกลายเป็นโอ้โหหนึ่งเก่งเว้ยนะเห็นไหมบางคนก็ประกาศตัวเลยนะต่อสู้เพื่อฟ้าชายได้เป็นรัชกาลที่10นี่แหละครับเพราะว่าไปรู้เรื่องว่านะฟ้าชายเนี่ยนั้นได้เป็นอยู่แล้วเพราะว่านะเพราะว่า
อะไรนะครับเพราะว่ากฎมนเทียนบานแบบนี้เนี่ยซึ่งมันจะต้องเอาตามกฎมนเทียนบานแต่ที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมมายืนยันกับท่านว่าฟ้าชายจะได้เป็นนะท่านอย่าเข้าใจผิดผมเพียงแต่บอกว่าไอ้คนที่เชียร์ฟ้าชายเนี่ยเพราะมันคาดว่ายังไงฟ้าชายได้เป็นแน่เพราะว่าถ้าดูตามกฎบนเทียนบานอะไรแล้ววันนี้ฟ้าชายจะต้องได้เป็นรัชกาลที่10ไม่ใช่ประเทศแต่ท่านอย่าลืมนะกฎบนเทียนบานเขาก็แก้ได้และแก้มาแล้วด้วยถ้าอ่านตามความคิดของคนที่แก้เมื่อก่อนเนี่ยราชบุตรีเนี่ยนะขึ้นมาครองราชไม่ได้นะแต่เสร็จแล้วเขาแก้ในรัชกาลเนี้ยเขาแก้ให้ราชบุตรีเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นมาครองราชเป็นกษัตริย์ได้นะซึ่งเมื่อก่อนไม่ได้นะเสร็จแล้วเขาแก้มาในรัชกาลเนี้ยแต่เห็นไหมด้านหนึ่งก็โปรดเกล้าให้ลูกชายได้เป็นองค์รัชทายาทที่จะสืบนะราชสมบัติต่อเป็นกษัตริย์ต่อแต่ขณะที่ว่าโปรดเกล้าให้เป็นองค์รัชทายาทนะก็แก้กฎมนเทียนบานให้บุตรีเนี่ยมาเป็นกษัตริย์ขึ้นครองราชได้ด้วยผมก็ชักเจ็บคอนะนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าในประเทศไทยต่อไปนี้นั้นไม่ใช่เฉพาะราชโอรสนะราชบุตรีก็เป็นกษัตริย์ได้ดังนั้นในประเทศไทยนั้นถึงแม้ว่าวันนี้เจ้าฟ้าชายได้รับโปรดเกล้าให้เป็นองค์รัชทายาทที่จะสืบราชสมบัติต่อไปก็ตามแต่พระเทพก็มีความหวังพูดกันตรงๆว่าสายพระเทพก็บอกว่ากูก็ไป 50% แล้วจาก 0% ก็ไปถึง 50% แล้ว 0% หมายความว่าอย่างไร0%ก็หมายความว่าจากที่ไม่สามารถที่เป็นกษัตริย์ได้แก้กฎมนเทียนบานให้ราชบุตรีเป็นกษัตริย์ได้ก็นี่หมายความว่าประสบความสำเร็จไป 50% แล้วเหลืออีก 50% อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ว่าถ้าราชถ้านะพระบรมหรือราชโอรสเนี่ยนะหรือว่าลูกชายเนี่ยมีเหตุนะสุดวิสัยอย่างไรก็ตามไม่สามารถที่จะขึ้นครองราชได้พระเทพก็ขึ้นครองราชได้เหมือนกันเขาแก้มาเนี่ยเขาแก้ไว้รองรับพระเทพอยู่แล้วมันเหลืออย่างเดียวตอนนี้ที่วันนี้เนี่ยที่คิดแล้วคิดอีกเนี่ยนั้นยังมองไม่ออกว่ามันจะทำกันอย่างไรเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงสถานการณ์ภาพรวมแล้ววันนี้เนี่ยนะวันนี้คือการที่เตรียมที่จะเอาประเทศขึ้นมานั่นแหละเหตุผลประการสำคัญที่จะเอาประเทศขึ้นมาดูกันตรงไหนดูกันตรงที่ว่าพ่อไม่ยอมให้ลูกชายขึ้นจนลูกชายนี่ถ้าเป็นรับราชการนี่เขาเรียกปลดเกษียณไปแล้วนะเพราะ62แล้วนะตอนนี้ลูกชายก็ยังไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ขนาดว่าพ่อนอนเจ็บเนี่ยนะบอกแบบบอกแบบอยู่เนี่ยก็ยังไม่มีนะไม่มีที่จะให้ใครขึ้นมาเป็นกษัตริย์คือจะให้ลูกชายขึ้นเป็นกษัตริย์
ยื้อไม่ให้ลูกชายมาเป็นกษัตริย์ว่าจนได้จนถึงทุกวันนี้นี่คือเหตุผลในตัวมันเองถ้ามองภาพสองภาพนี้เปรียบเทียบกันระหว่างฟ้าชายกับพระเทพภาพของพระเทพนั้นคือภาพนะที่มาจาก 0% แต่ได้รับการหนุนนะได้รับการหนุนเพื่อที่จะให้มาเป็นกษัตริย์นะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เกิน 50% แล้วนะอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งได้คะแนนเต็ม 100% ตอนนี้เหลือแค่ 50% หรืออาจจะไม่ถึง 50% ถ้าเห็นชัดว่าไม่จะฝากนายตำรวจสักคนหนึ่งเนี่ยก็ยังฝากไม่ได้นี่คือว่าหน้านะหน้าของเมียเนี่ยนะเขายังย้ายสายฟ้าฟาดกลางคืนดึกๆเลยดังนั้นวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ประชาชนนะเสื้อแดงนะอยากให้ฟ้าชายได้ขึ้นซึ่งจริงๆผมก็บอกแล้วถ้าดูตามกฎมณฑลบาลแล้วฟ้าชายน่าจะได้ขึ้นแต่ถ้าดูตามการเมืองนะของพวกเจ้าของพวกวังเนี่ยที่เขาเล่นกันมาทีละระดับระดับตั้งแต่แก่กฎมณฑลบาลรองรับราชบุตรีต่างๆแล้วฟ้าชายก็มีโอกาสปิ๋วด้วยเหมือนกันและนี่แหละที่อาจารย์สุรชัยก็ไปมองว่าคู่ขัดแย้งหลักตอนนี้นั้นมันกลายเป็นคู่ขัดแย้งที่อยู่ในครอบครัวกษัตริย์ดังนั้นจะต้องไปจับมือนะจับคู่ขัดแย้งที่นะที่จะเอื้อกับฝ่ายเราหรือฝ่ายเสื้อแดงซึ่งไอ้ผมก็บอกแล้วว่าผมไม่ได้ไปติดใจสงสัยอะไรใครหรอกครับแต่ผมถามกลับถามกลับกับทุกคนนะที่พูดประเด็นเนี้ยผมถามกลับว่าแล้วคุณแน่ใจยังไงว่าฟ้าชายเขาจะมาเอากับเราเพราะลักษณะฟ้าชายเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นอะไรที่ออกมาชัดเจนมีแต่พวกนักเชียร์คนเสื้อแดงที่เชียร์กันเหลือเกินเชียร์อย่างนั้นเชียร์อย่างนี้เชียร์อย่างนี้เชียร์อย่างนั้นลงทุนเชียร์กันถึงขนาดหนักก็มีและก่อนที่ประยุทธ์ยึดอำนาจท่านก็คงเห็นอยู่แล้วคนคนนั้นนายพลคนนั้นเป็นคนของเสียและเป็นไงนายพลคนนั้นคนของเสียเป็นไงตอนนี้ไปอยู่ตรงไหนนะไปตั้งกองทหารราชวัลลบอะไรต่ออะไรสารพัดนะไม่กล้ายึดอำนาจและเป็นไงอ่ะไปตั้งเวทีอยู่แถวถนนอักษาใกล้ๆวังเสียและเป็นไงอ่ะก็เห็นพวกไปลุยและไล่ยิงวันนั้นเนี่ยนะก็ไม่เห็นมีใครออกมาช่วยไปยิงอยู่ใกล้ๆวังนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรดังนั้นเนี่ยนะไอ้ที่บอกว่าจะไปทำแนวร่วมหรือไปดึงฝ่ายชายมาร่วมด้วยเพื่อจะมาทำปฏิวัติอะไรต่ออะไรให้มันประชาธิปไตยให้ได้ประชาธิปไตยเพื่อให้ฝ่ายชายได้ขึ้นราชการที่สิบอะไรเนี่ยผมมองในสองแนวสองทางเกี่ยวกับทางพระบรมหนึ่งพระบรมมีอำนาจจริงหรือไม่ผมมองว่าไม่มีจริงนะสองนะจะมองว่าพระบรมเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจนะนักสู้นะจะมาร่วมมือกับพวกเสื้อแดงต่อสู้กับสายเปรมผมก็มองไม่เห็นถึงความชัดเจนเพราะที่ผ่านมาในทุกๆครั้งลอยตัวหมดซึ่งตอนแรกก็ประโคมข่าวอยู่พวกเสื้อแดงนะหญิงหมัดก็คนของพระบรมคนนั้นคนนี้ก็คนของพระบรมนะนักจัดรายการฝ่ายเสื้อแดงก็โหมเชียร์กันแม้กระทั่งพวกเราบางคนจนที่ไปติดคุกอยู่โดยมาตรา112ก็ไม่เห็นใครช่วยไม่เห็นพระบรมช่วยนะซึ่งบางคนก็อ้างได้เลยว่านี่เด็กพระบรมเด็กพระบรมก็ติดคุกเลยดังนั้นทฤษฎีตรงนี้เนี่ยนะถึงแม้ว่าจะมองในเชิงทฤษฎีมันไม่ผิดหรอกครับคุณจับคู่ขัดแย้งมาอะไรมาเนี่ยแต่ถามว่าความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นจริงได้ขนาดไหนแต่สำหรับผมเนี่ยผมวางหลักไว้กว้างๆแล้วก็เป็นหลักที่เป็นจริงได้ก็คือว่า
ต้องสัมพันธ์กันหมดทุกกลุ่มนะไม่ใช่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดแล้วก็ต้องไปความสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์เดียวกันคือต้องมีความสัมพันธ์กันที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบนะนี่แหละถึงจะเอาชนะได้คุณไปสัมพันธ์กันเพราะเรื่องอื่นเนี่ยนะเพราะอยากจะให้คนนั้นได้ขึ้นเบอร์เป็นรัชกาลที่สิบเพราะอยากจะนะอยากจะอะไรอยากจะได้เป็นรัฐบาลกันและเพื่อจะได้ไปสู่เอียหากินกันอะไรกันเนี่ยคงยากอ่ะนอกจากว่าประสานกันทุกกลุ่มแล้วดึงพลังจากทุกกลุ่มมารวมกันสร้างอำนาจคู่ขึ้นมาสู้กับฝ่ายตรงกันข้ามแล้วจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันด้วยไม่ใช่ดึงมารวมพลังกันต่อสู้เรื่องอื่นรวมพลังกันมาโค่นล้มศัตรูโค่นล้มระบอบเผด็จการเท่านั้นไม่ใช่แค่นะรวมพลังนะเพื่อที่จะไปเป็นรัฐบาลไปเป็นนายกไปเป็นรัฐมนตรีเพื่อที่จะไปหากินกับโครงการใหญ่ๆไม่ใช่วันนี้หมดแล้วล่ะไอ้ถ้ารวมพลังคิดรวมพลังตรงนั้นเนี่ยไม่มีทางด้วยนะนี่ที่ท่านถามมาเนี่ยนะท่านคงตอบได้แล้วนะไอ้ถามมา 2-3 คำถามมันรวบหัวรวบหางให้ด้วยที่ไปเกี่ยวข้องกับพระบรมเกี่ยวข้องรัชกาลที่10อะไรเนี่ยแล้วจากคนก็ยังสงสัยแล้วตกลงใครล่ะจะได้รัชกาลที่10ก็ผมบอกแล้วว่านาทีนี้เนี่ยนะไม่มีเทวดาคนไหนหรอกที่จะชี้ได้นะว่าใครจะได้ขึ้นมาเป็นรัชกาลที่10ก็ผมบอกแล้วว่านะแต่ละคนเนี่ยเขามีแต้มต่อกันอย่างไรฝ่ายชายเขาก็มีว่าเขาเป็นองค์รัชทายาทแล้วแต่ประเทศนี้เนี่ยถ้าเขาจะแก้กฎมนเทียนบานไว้รองรับอย่างนี้แล้ววันนี้นะเพราะว่าการเมืองที่ดูแล้วเนี่ยฝ่ายฝ่ายชายแทบจะไม่มีเลยเนี่ยกับผู้มีอำนาจเนี่ยแต่ก็อาจจะผิวก็ได้อย่างที่ผมบอกแล้วและก็ที่สำคัญก็คือว่าไม่ว่าใครจะขึ้นมาบางคนบอกว่าฝ่ายชายขึ้นมาดีกว่าจะได้พังเร็วคือความคิดนะฮะความคิดด้วยวิธีคิดที่บอกนะคิดเพื่อหวังชนะจากเรื่องอื่นโดยที่ไม่ได้คิดสู้จากพลังของมวลชนของประชาชนเองคือคิดว่าถ้าฝ่ายชายขึ้นมาแล้วฝ่ายชายเป็นคนอย่างนั้นนะและเสร็จแล้วเดี๋ยวพังเร็วก็จะได้ประชาธิปไตยไอ้อย่างนี้เขาเรียกเป็นวิธีคิดที่คุณไม่ได้คิดเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อเอาชนะและทางการเมืองถ้าไม่ได้คิดเพื่อต่อสู้เพื่อเอาชนะเนี่ยนะคิดหวังว่านะชนะจากผลพลอยได้เพราะว่าเสียเนี่ยเขาเรียกเสียเพลย์บอยเสียอยู่ไม่นานเสียไม่สนใจออกจากนั้นนี้ถ้าท่านจะคิดต่อสู้ทางการเมืองเพื่อได้ประชาธิปไตยด้วยวิธีคิดแบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงถ้าคนคิดทั้งประเทศไทยด้วยมันไม่มีหรอกครับฝ่ายชายขึ้นมามันไม่มีหลักประกันตรงไหนทั้งบางคนไม่ใช่ว่าผมไปเชียร์พระเทพหรือใครไม่ใช่แต่ถ้ามาอ้างว่าถ้าฝ่ายชายขึ้นมาแล้วจะได้ประชาธิปไตยง่ายขึ้นไม่แน่บอกให้เลยว่าถ้าฝ่ายชายขึ้นมานี่อาจจะหนักขึ้นก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าฝ่ายชายต้องอาศัยคนอื่นหมดเนี่ยภาพลักษณ์ตัวเองก็ไม่เคยดีดังนั้นต้องอาศัยกาดต้องอาศัยนี่นะคนที่จะมาคุ้มครองและพวกที่มาคุ้มครองนั้นนะถามว่าวันนี้เนี่ยเขามีอำนาจไหมเขามีอำนาจฝ่ายชายขึ้นมาคนเดียวเนี่ยเขารวมกันเป็นกลุ่มอยู่อย่างเงี้ยแล้วที่คิดว่าฝ่ายชายจะเอากับเรานั้นนะดีไปดีพอฝ่ายชายขึ้นมาปั๊บก็เอากับอีกฝ่ายหนึ่งหนักก็ไปใหญ่นั่นมันเป็นวิธีคิดที่เขาเรียกว่าฝากความหวังแบบลมๆแรงๆไอ้วิธีคิดที่ถูกต้องก็คือว่าเราจะต้องจัดตั้งมวลชนเพื่อการปฏิวัตินะก็บอกไปแล้วว่าต้องจัดตั้งตั้งแต่องค์การนำหรือเรียกว่าองค์การปฏิวัตินะแล้วก็มีผู้นำการปฏิวัติมีทฤษฎีปฏิวัติมีมวลชนปฏิวัติหรือมวลชนที่ก้าวหน้านะแล้วก็ปัจจัยเวลาหรือไทมิ่งเมื่อไหร่อย่างไรนั่นมันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการปฏิวัติแต่นี่คิดแบบไปคบคนนั้นคบคนนี้แค่นี้เนี่ยมันยังไม่พอครับดังนั้นนะท่านที่ถามมาเนี่ยวันนี้ผมก็ตอบให้ท่าน
ไปพอสมควรแล้วท่านก็ไปปฏิปต่อเองนะเดี๋ยวจะได้ดูคำถามใหม่แต่ไอ้เรื่องที่ว่านะไอ้เรื่องที่ว่าพอผมพูดถึงในหลวงแล้วเขาเข็นในหลวงออกมาเนี่ยมาเยอะเย้ยผมเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่ผมขอบอกว่าอย่าไปทำอย่าไปทรมานในหลวงกันเลยนะไอ้ผมจะพูดอะไรไปเนี่ยนะไม่ต้องเข็นในหลวงมาโชว์หรอกแต่ผมว่าเขาไม่ได้เข็นมาโชว์เพราะผมพูดหรอกนะเขาเข็นมาโชว์เพราะยุทธวิธีของเขาเพราะไอ้ตอนที่ออกมาเนี่ยนะผมเช็คข่าวแล้วครับน่าสงสารในหลวงนะตอนนี้ในหลวงป่วยหนักจริงๆครับท่านผู้ฟังและไอ้วันที่เขาเอาออกมาเข็นรถออกมาโชว์นั่นนะท่านเห็นว่าในหลวงเนี่ยนั่งมือลอยในหลวงไม่ก็สั้นสายตาวันนี้มองอะไรแทบไม่เห็นแล้วผ่าตัดต้อหินมาสองสามครั้งแล้วแล้วมานั่งมือลอยไม่รู้เรื่องรู้ราวที่ไอ้คนไอ้ผู้ดำเนินรายการทีวีก็อธิบายยาวเหยียดผมดูใน YouTube เนี่ยในหลวงทรงมีพระพนาใบนะพลานามัยสมบูรณ์อย่างนั้นอย่างนี้สารพัดท่านสังเกตว่าในหลวงตอนแรกก็นั่งตรงเดียวพอเข็นไปนิดหนึ่งนะก็ค่อยเอียงและสังเกตไหมเอียงไปทางขวาเอียงเรื่อยจนตอนหลังเนี่ยนะเขาต้องรีบเข็นกลับเข้าไปเพราะอะไรเพราะเอียงไปทางขวามากจะหล่นจากเก้าอี้แล้วถ้ารู้ไหมในหลวงวันนี้นั่งตัวตรงไม่ได้แต่ที่ออกมาตรงเด๊ะนั่นน่ะเพราะว่าเขาดามไว้ข้างหลังไอ้ข้างหลังเนี่ยเขาดามไว้กับพนักพิงของไอ้รถเข็นเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยผมไม่ได้ไปเห็นแต่ตามตัวเองหรอกเพราะว่าไปไม่ได้ถ้าไปได้จะไปดูด้วยตาของตัวเองแต่เขาบอกว่าที่ท่านนั่งมาอันนั้นที่ตอนแรกตัวตรงเนี่ยเพราะไอ้เสื้อที่ใส่เนี่ยไอ้ผ้าที่ใส่ข้างหลังเนี่ยเขาไปเย็บนะไอ้เสื้อที่สำหรับใส่ชุดวันนั้นที่ออกมาเนี่ยเขาเย็บไอ้ตีนตุ๊กแกไว้ถ้าใครยังไม่รู้จักตีนตุ๊กแกเนี่ยนะท่านเคยเห็นไหมไอ้รองเท้าอ่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้เชือกผูกรองเท้าแล้วเขาใช้ตีนตุ๊กแกดึงลงมาปิดปั๊บพอจะดึงถอดออกก็ดึงออกเสียงมันดังกรากเหมือนกับที่ดามหลังผมนั่นแหละไอ้แลมบ้าซัพพอร์ตนั่นแหละนะเหมือนกันพอดึงออกมาทีไรก็ดังกรากกรากนั่นแหละนั่นแหละข้างหลังเพื่อในหลวงเนี่ยเขาเย็บไอ้ตัวนั้นน่ะนะติดเอาไว้แล้วเสร็จแล้วก็ไปติดเอาไว้กับพนักพิงไอ้รถเข็นขนาดว่าติดไว้ตอนแรกนั่งตัวตรงอย่างนั้นเนี่ยพอนั่งไปในหลวงเอียงขวาไปเรื่อยนะเขาเรียกว่าขวาตกขอบไปเลยจะตกเก้าอี้อยู่แล้วต้องรีบเข็นเข้าไปไงและได้หลวงพูดอะไรสักคำไหมประชาชนที่ไปนั่นโทษไม่ได้เพราะประชาชนที่เขายังรักเขายังหลงอยู่นี่ก็ยังมีเยอะและที่ไปก็ไม่ค่อยเยอะแล้วครับเป็นร้อยเป็นพันอ่ะตีว่าเป็นร้อยแล้วกันนะที่ส่งเสียงส่งพระเจริญส่งพระเจริญนะในหลวงวันนี้เนี่ยนะหูอื้อตาลายฟังไม่รู้เรื่องแล้วผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่าผมเห็นแล้วหนึ่งผมรู้สึกว่านะผมรู้สึกว่านะพระพุทธเจ้าที่ท่านเทศท่านสอนเอาไว้นะอุตส่าห์สอนมา 2,000 กว่าปีเนี่ยนะมันยังทันสมัยตลอดกาลเพราะว่ามันเป็นเรื่องสัจธรรมกรรมมันจริงไงนี่กรรมขนาดที่ว่าเจ็บป่วยเนี่ยนะไม่ไหวแล้วเนี่ยนะจะกลับบ้านเก่าอยู่แล้วเนี่ยยังมีคนเนี่ยนะต้องเอามาหลอกประชาชนอีกคือวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่นะไม่เสียชีวิตไปแต่ว่าการเอาในหลวงนะมาทรมานสังขารเข็นมาโชว์เพียง1นาที2นาทีแล้วเพื่อมาออกข่าวกลบข่าวต่างๆเนี่ยนี่มันไม่ใช่กรรมหรืออะไรอ่ะคนเจ็บป่วยควรที่จะได้ดูแลรักษาอย่างสงบถึงแม้จะตายไปเพราะคนทุกคนต้องตายหนีไปไม่พ้นแล้วแต่มันควรจะตายไปอย่างสงบคนที่เกี่ยวข้องกับได้หลวงราชินีวันนี้ที่ตายไปแล้วก็เห็นอีกคนหนึ่งก็เมียหม่อมเตาพี่บุตรใจคงจำหม่อมเตาได้นะเพราะว่าวันนี้อาจจะต้องไปพูดถึงไอ้เรื่องที่หม่อมเตาหม่อมเตาและพวกนี้ที่รวมกันเนี่ยนะครับหม่อมเตาอะนะอดีตนี่แหละคงจำได้นะหม่อมเตาเนี่ยครับจำได้ครับ
นี่ก็เกี่ยวข้องกับสายในหลวงสายในวังสายราชินีเหมือนกันเมียมอมเตาก็ตายแล้วเขาบอกตายไปสองวันเนี่ยไม่กี่วันมาเนี่ยไอ้นี่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะมอมเตาเองนี่ก็พอไปเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติโอ้โหวันเกิดในหลวงเนี่ยนะไปถวายเป็นร้อยๆล้านเลยรู้สึก700ล้านถ้าผมจำไม่ผิดแค่วันเกิดนะเอาเงินใครอ่ะจะมาบอกว่าเงินแบงค์ชาติไม่ใช่เงินประชาชนแต่ทุกอย่างเนี่ยนะถ้าเป็นของหลวงก็ของประชาชนจากเมื่อก่อนไม่กี่ล้านนะแล้วก็ไอ้มอมเตาเนี่ยที่ได้ขึ้นเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะประชาธิปัตย์อะไรจะช่วยอะไรยังไงดันกันขึ้นนะหรอกถึงแม้ว่าจะเป็นพวกประชาธิปัตย์ตามนี้ก็เพราะเบียร์ที่เพิ่งตายไปนี่แหละมีส่วนช่วยเยอะเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่ไปซื้อชุดชั้นในกางเกงในเสื้อในคือเรียกว่าเครื่องในมาให้กับราชินีประจำซื้อมาทีเนี่ยเที่ยวไปเกือบล้านอะ4-5 แสนบินไปบินมาทำหน้าที่บินไปบินมาหาซื้อเสื้อในเกงในให้กับราชินีนี่ครับก็ทำให้ผัวได้ดิบได้ดีไปด้วยเลยต้องสนองตอบกันใหญ่โตวันนี้ก็เรียบร้อยตายไปแล้วนะตายไปคนนึงแล้วราชินียังอยู่ฮะแต่ไอ้คนซื้อกางเกงในให้ราชินีเนี่ยวันนี้ตายไปแล้วนะแต่ราชินียังอยู่แต่อยู่อย่างน่าสงสารนี่เหมือนกันบางคนบอกว่าไม่ต้องไปสงสารหรอกคือไอ้ความสงสารเนี่ยนะคนเราเนี่ยนะไอ้ผมเนี่ยไม่ได้มีเรียกว่าอาฆาตมาร้ายใครนะถึงแม้ว่าจะดีไม่ดีไงแต่ความรู้สึกสงสารไม่ใช่ว่าอะไรครับมันเกิดจากความรู้สึกของเราเราเห็นใครถูกทรมานหรือว่าใครนะสภาพนี้เราก็สงสารแต่การสงสารนี่ไม่ได้หมายความว่าจะไปเปลี่ยนบอกว่าเขาเป็นคนดีขึ้นมาอะไรไม่ใช่ผมสงสารก็ยังเป็นสงสารจริงๆเลยครับก็เห็นแล้วก็สงสารแม้กระทั่งราชินีเองวันนี้ก็สงสารนะราชินีเองวันนี้ก็ประสาทหลอนเป็นโรคความจำเสื่อมและประสาทหลอนกลัวคนตัวใหญ่แล้วก็ใครไปหาใครเข้าไปนะใครเข้าเฝ้าตอนนี้เนี่ยนะนางสนองพระโอษฐ์ตอนนี้เนี่ยนะจะบ้ากันไปหมดแล้วเพราะว่าราชินีพูดอยู่ในเรื่องเก่าๆเรื่องเดียวนี่ครับเนี่ยมาถึงในหลวงตอนนี้ก็อาการหนักยาได้เที่ยวเอาในหลวงมาหลอกประชาชนกันต่อไปอีกเลยสงสารนะเถอะไหนบอกว่ารักกันในรักในหลวงเหลือเกินในพวกคุณรักในหลวงถึงขนาดเอาในหลวงเนี่ยนะมาสตาร์ฟออกมาเนี่ยนะมาเข็นโชว์กันอยู่เนี่ยนะเนี่ยพวกคุณรักในหลวงเลยให้แกไปอย่างสงบเถอะนี่ก็เป็นสถานการณ์นะเป็นสถานการณ์เกี่ยวข้องกับครอบครัวกษัตริย์นะวันนี้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวกษัตริย์ได้เราพูดมากหน่อยเพราะมีการพาดพิงไปถึงและมันก็มาส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ทางกษัตริย์วันนี้สรุปว่าหนึ่งเนี่ยนะครอบครัวกษัตริย์วันนี้กำลังง่อนแง่นเต็มทีมีหนังสือนะเขียนถึงสถาบันกษัตริย์ไทยไปในทางลบมากๆถึงแม้ว่าประเทศไทยห้ามไม่ให้คนซื้อถ้าใครซื้อใครมีครอบครองไว้มีความผิดก็ตามเถอะแต่วันนี้เทคโนโลยีนี่มันห้ามไม่ได้หรอกครับโลกวันนี้ทั้งโลกเขาเริ่มประณามกษัตริย์ไทยและราชวงศ์ด้วยก็บอกว่าวิกฤตแล้วนะวิกฤตกษัตริย์แล้วในประเทศวันนี้กษัตริย์กลายเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงกลายเป็นคนที่ปกป้องคนชั่วปกป้องคนเลวปกป้องคนผิดและทำร้ายประเทศชาติเห็นแก่ตัวเป็นครอบครัวที่เห็นแก่ตัวที่สุดที่ผลาญเงินประเทศชาติมากที่สุดคือครอบครัวกษัตริย์ไทยวันนี้ถึงแม้ว่าบวรศักดิ์อุวันโนจะออกมาพูด
้างว่าพวก14ตุลาเป็นพวกที่ทำให้เกิดความขัดแย้งมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องนี้ถ้าเรามองผ่านๆถ้าเรามองผ่านๆเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องเล็กแต่ผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่การพูดถึง14ตุลาบอกว่าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในประเทศไทยนั้นผมถือว่าเป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดอย่างมากมายและจะเป็นผลเสียหายมากถ้าผมไม่พูดถึงเรื่องนี้ปล่อยผ่านไปเดี๋ยวจะพูดถึงบวรศักดิ์วันโนในสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องการโยนนะความผิดไปให้พวก14ตุลาและอ้างว่าผมด้วยตัวเขาด้วยเพื่อที่จะทำให้ตัวเองดูดีว่าจะทำผิดแล้วก็ยอมจัดยอมรับผิดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับนั่นเป็นการโกหกหลอกลวงปลิ้นปล้นประชาชนอย่างร้ายกาจที่สุดเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันไม่จริงอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งวันนี้เป็นประธานกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญคือเป็นผู้จัดการใหญ่นะที่จะสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาและอ้างว่าจะทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำให้เป็นประชาธิปไตยการสร้างรัฐธรรมนูญภายใต้การบงการของพวกเผด็จการและเป็นเผด็จการขบถด้วยนะเพื่อที่จะให้ได้ประชาธิปไตยและพ่วงท้ายด้วยวันนี้เนี่ยที่คนเสื้อแดงยังหลงทางกันมานานที่อยากให้ประชามติวันนี้เขาต้องการให้ทำประชามติด้วยและก็คำอ้างเพื่อที่จะให้ฟังดูดีและเรียกความชอบธรรมกลับไปให้กับฝ่ายเผด็จการโจรขบฏก็คือว่าให้ผ่านประชามติเมื่อผ่านประชามติแล้วถือว่าเป็นประชาธิปไตยนี่ครับท่านเห็นไหมฮะสองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับพี่หุ่นใจเดี๋ยวผมขอหนึ่งนาทีไปเอาน้ำมาจิบหน่อยจะพอละตามสบายครับอาจารย์ครับหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีพี่หุ่นใจถือหูต่อเลยครับก็เดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์ชูพงต่อนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนนะครับออกมาคำนึงถึงผลประโยชน์ของพวกท่านนะซึ่งในต่างประเทศนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกายุโรปออสเตรเลียหรือในเอเชียบางประเทศครับที่เขาคำนึงถึงรัฐสวัสดิการกันนะครับคือประชาชนของประเทศนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาครับก็จะได้รับสิ่งที่เขาเรียกว่ารัฐสวัสดิการนั่นเองครับคุณจะได้รับมาตั้งแต่เกิดนะไปจนถึงแก่แล้วก็เจ็บและตายนั่นเองรัฐสวัสดิการจะเป็นผู้คุ้มครองคุณเพราะอะไรหรือครับนั่นเป็นเพราะทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศชาติและเป็นของประชาชนที่เกิดบนผืนแผ่นดินนั้นทุกคนย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเหลียวแลดูแลจากรัฐที่เข้ามาบริหารประเทศอย่างประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยกันแต่ไม่ใช่ประเทศที่เป็นระบอบเผด็จการราชาธิปไตยนั่นเองประเทศที่เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมีบางประเทศเท่านั้นนะครับที่เขาให้รัฐสวัสดิการแก่ประชาชนของเขายกตัวอย่างเช่นในตะวันออกกลางซึ่งประเทศเหล่านั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรเขาเรียกว่าพลังงานครับแต่อย่างอื่นนั้นไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางเกษตรต่างๆประเทศเหล่านั้นเขาจะไม่มีแต่เขาก็เอาผลกำไรจาก
การขายพลังงานของประเทศทั้งนั้นมาใช้จ่ายมาซื้อพวกพืชผลเกษตรเข้าไปให้ประชาชนคนของประเทศเขาได้บริโภคกันครับมันต่างกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมครับประเทศไทยเรานั้นมีทั้งทรัพย์ในดินสินในน้ำมีทั้งหมดครับนะแต่เรามีระบอบราชเผด็จการราชาธิปไตยมาตลอดแล้วครั้งสุดท้ายเมื่อ60ปีที่แล้วนะ60กว่าปีที่แล้วพี่น้องประชาชนจะเห็นได้ว่ากษัตริย์ตระกูลนี้ย่ำแย่มาตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่5ที่6และที่7แล้วใช่ไหมครับเขาไม่มีปัญญาที่จะหาเงินหาทองหรือทำมาหากินให้แก่กลุ่มคนในครอบครัวของเขาก็คือคนในวงตระกูลของเขาเขาจึงร่วมมือกับทหารชั่วข้าราชการชั้นสูงที่กินเงินภาษีของราษฎรแต่ไม่เคยคิดถึงบุญคุณของประชาชนเลยครับและถามซ้ำยังไปร่วมมือกับพวกนายทุนต่างๆเข้ามาหาผลประโยชน์ของประเทศชาติจากประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วครับถึงเวลาแล้วที่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อทวงคืนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กลับมาเป็นของประชาชนและประเทศชาติถ้าท่านทำได้เมื่อไหร่ครับการเปลี่ยนระบอบนี้จะช่วยให้พวกพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าครับของคนไทยนี้ได้รับสวัสดิการกันทั่วหน้าอย่างแน่นอนครับลูกหลานท่านจะมีการศึกษาที่ดีจะมีอาหารกลางวันที่ดีได้รับประทานกันและพวกท่านจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทั่วหน้าครับไม่ว่าท่านจะเป็นโรคอะไรต่างๆท่านก็จะได้รับการดูแลทั้งสิ้นถ้าท่านสามารถที่จะลุกขึ้นมาเพื่อทวงคืนสิ่งต่างๆกลับมาเป็นของพวกท่านครับผมก็ขอย้ำเตือนเรื่องพวกนี้ไว้ครับเพราะเราเป็นคนไทยเหมือนกันสิ่งที่ผมมาอยู่ต่างประเทศและได้รับนั้นมันเกินกว่าคุ้มกับการที่ผมได้ทำงานอย่างยากลำบากให้กับประเทศนี้เพราะฉะนั้นครับผมจึง มองหันกลับไปยังประเทศของบ้านเกิดเมืองนองของผมซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งพลังงานมีแหล่งเกษตรกรรมอย่างท่วมท้นและมากกว่าประเทศไหนๆในโลกนี้ด้วยแต่เราถูกพวกเจ้าพวกทหารพวกกลุ่มนายทุนนั้นปล้นไปจากพวกเราอย่ากับคนที่สนับสนุนเจ้าสนับสนุนทหารสนับสนุนนายทุนอย่าบอกว่ามึงก็อยู่ที่ประเทศนั้นเลยสิมึงจะกลับมาทำไมที่กูพูดถึงประเทศนี้นะก็เพราะว่าสิ่งที่กูได้รับจากประเทศนี้ดีกว่าประเทศที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของกูเองซึ่งทรัพยากรธรรมชาติของประเทศชาติปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของกูเป็นผู้ช่วยกันสร้างขึ้นมาแต่พวกกูประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าถูกพวกกษัตริย์พวกทหารและพวกนายทุนขุนนางต่างๆปล้นเอาไปเพราะฉะนั้นในเมื่อกูมาอยู่ในประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพอย่างท่วมท้นแล้วกูก็มีสิทธิ์ที่จะไปบอกกล่าวกับพี่น้องคนไทยในประเทศไทยให้ช่วยกันลุกขึ้นมาทวงคืนอำนาจอธิปไตยทรัพยากรต่างๆที่เป็นประโยชน์ของประชาชนทุกหมู่เหล่าคืนมาให้จงได้กับเชิญอาจารย์สุพงศ์ต่อเลยครับ
ครับเมื่อกี้พูดไปสองประเด็นนะฮะสองประเด็นใหญ่ๆและแถมด้วยเรื่องประชามติหนึ่งที่บอกว่าความขัดแย้งเป็นเพราะพวก14ตุลานั้นอันนี้บวรศักดิ์นะพูดพาดพิงถึงตัวเองด้วยว่าตัวเองก็มีส่วนด้วยแล้วก็เรียกร้องให้เยาวชนเรียกร้องให้คนนะรุ่นใหม่อาทิตย์อุทัยนะขึ้นมารับไม้ต่อตัวเองเป็นอาทิตย์อัสดงโยนความผิดทั้งหมดนะให้พวก14ตุลาท่านผู้ฟังครับพวก14ตุลานั้นเป็นพวกที่มีการตื่นตัวทางการเมืองสูงในยุคนั้นนะครับและถ้าพูดถึงความบริสุทธิ์ใจพวก14ตุลาไม่ว่าใครครับเริ่มต้นด้วยความบริสุทธิ์อยากจะได้ประชาธิปไตยแต่ประเทศไทยเราเนี่ยความรู้เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมันถูกเริ่มต้นมันผิดมาตั้งแต่ต้นมันผิดมาตั้งแต่ต้นตรงไหนครับตรงที่ว่าเอารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเพราะเมื่อก่อนนั้นตั้งแต่คณะราษฎรยึดอำนาจเปลี่ยนการปกครองที่บอกก็จะเปลี่ยนการปกครองก็เป็นประชาธิปไตยก็ไปสร้างรัฐธรรมนูญแล้วก็ไปสร้างอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วบอกเรียกว่านี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็สอนให้คนนะมีความรู้สึกมีความรับรู้ว่าถ้าได้รัฐธรรมนูญแล้วก็จะได้ประชาธิปไตยเพราะคณะราษฎรต้องการปกครองโดยให้มีรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นข้อผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเพราะว่ากลัวว่านะคนที่ชื่นชมคณะราษฎรจะโกรธเอาบ้างอะไรบ้างซึ่งผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าคณะราษฎรนั้นเจตนารมณ์นั้นนะครับต้องการประชาธิปไตยถึงขั้นยึดอำนาจจากกษัตริย์นะถึงขั้นยึดอำนาจจากกษัตริย์มาแล้วแต่ด้วยความที่และไม่มีประสบการณ์หรือว่าความรู้ในทางการเมืองยังไม่เพียงพอแต่ว่ามีเจตนารมณ์ต้องการประชาธิปไตยพอยึดอำนาจได้มาแทนที่จะขุดรากถอนโคนเปลี่ยนระบอบกันอย่างจริงจังกลับไปประนีประนอมกับระบอบเก่านี่คือข้อผิดพลาดของคณะราษฎรผมพูดอย่างนี้บางคนบอกเอ๊ะไม่เห็นมีใครพูดไม่เห็นมีใครไปพูดอย่างนี้เลยมีแต่คนก็บอกคณะราษฎรนั้นเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วเจตนารมณ์นั้นใช่ครับแต่แนวทางคณะราษฎรนั้นเป็นแนวทางที่ไปไม่ถึงประชาธิปไตยนะแค่ไม่กี่วันก็ไปขอพระราชทานนะอภัยโทษที่ไปยึดอำนาจจากเจ้าแค่นี้ก็จบแล้วถ้าเรายอมรับอำนาจสูงสุดยังอยู่ที่เจ้าแต่ได้แค่รัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วรัฐธรรมนูญนะฉบับแรกที่จริงแล้วเป็นฉบับที่สองฉบับแรกคือฉบับชั่วคราวซึ่งคณะราษฎรทำเองนั้นกลับเป็นประชาธิปไตยกว่าแต่พอไปให้รัชกาลที่7ดูและรัฐธรรมนูญฉบับที่1ก็คือฉบับที่2นั่นแหละกลายเป็นอำนาจสูงสุดอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนประเสริฐไม่ได้เป็นของปวงชนแต่พอมารัชกาลที่9แสบกว่ารัชกาลที่7นะสมัยก่อนนี่อำนาจทิพย์ไตมาจากปวงชนอันนี้ก็ไม่ตรงตามหลักของระบบประชาธิปไตยเพราะหลักของระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับคืออำนาจอธิปไตยนะเป็นของปวงชนแต่พอมารัชกาลที่9รัชกาลที่8ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเพราะว่าอยู่ไม่นานก็ถูกน้องชายจัดการเรียบร้อยมาถึงรัชกาลที่9วันนี้เป็นไงครับรัฐอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นหัวใจของระบบประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้มาจากปวงชนนะ
ป็นของปวงชนครับแต่ว่าเสือไปต่อท้ายว่าแต่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้มันทำให้คุณค่าลักษณะและความเป็นเจ้าของจริงๆของประชาชนเนี่ยไม่มีเลยครับเพราะถ้าเป็นของปวงชนปวงชนจะเป็นผู้ใช้ได้ผ่านทางผ่านทางสภาผ่านทางศาลผ่านทางรัฐบาลเนี่ยประชาชนเป็นผู้ใช้แต่วันนี้ประเทศไทยเรานั้นเป็นของกษัตริย์ล้วนๆเพราะกษัตริย์เป็นผู้ใช้แย่หนักกว่ารัชกาลที่7แต่เห็นมั้ยดังนั้นการมีรัฐธรรมนูญหรือไม่มีรัฐธรรมนูญนั้นมันไม่ได้เป็นหลักการสำคัญว่านะถ้าได้รัฐธรรมนูญแล้วมันจะได้ประชาธิปไตยมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญผมเคยพูดไว้หลายครั้งและวันนี้ก็ต้องพูดซ้ำอีกเหตุผลที่พูดซ้ำอีกและขอโทษนะไอ้คนที่บอกว่าฟังเบื่อแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะพูดให้ฟังอีกแล้วเพราะรู้ว่าไอ้ที่พูดอย่างนั้นเพราะไม่รู้เพราะวันนี้กำลังหลงไปช่วยกันร่างรัฐธรรมนูญกันใหญ่นะประเด็จการยึดอำนาจคุณต่อต้านรัฐประหารต่อต้านรัฐประหารนะแต่วันนี้คุณกลับไปร่วมมือกันสร้างรัฐธรรมนูญร่วมกับพวกทำรัฐประหารประหลาดไหมแต่บอกว่าต่อต้านรัฐประหารนะแต่พอเขารัฐประหารมาแล้วไอ้พวกโจรหน้าร้อยเนี่ยโจรขบฏเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญคุณก็ไปร่วมกับมันอีกนั่นแหละครับนะทีนี้ผมไม่ได้มาพูดนะเพื่อที่จะให้ใครไปด่าใครแต่พูดเพื่อความชัดเจนถึงวิธีคิดไอ้พวก14ตุลานั้นเนี่ยด้วยความเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าถ้าได้รัฐธรรมนูญและคือได้ประชาธิปไตยตอนนั้นก็ไปเรียกร้องรัฐธรรมนูญและใครล่ะที่อยู่เบื้องหลังการหลอกนะให้กระบวนนักศึกษาเนี่ยไปเรียกร้องรัฐธรรมนูญนักศึกษาเองก็มีความเห็นพ้องต้องกันเพราะนะเป็นความบริสุทธิ์ใจเพราะต้องการได้รัฐธรรมนูญนะตอนนั้นน่ะไม่มีรัฐธรรมนูญเพราะอยู่ภายใต้นะรัฐบาลทหารถนอมกิตติขจรก็ไปเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐธรรมนูญเพราะว่าคิดว่าได้รัฐธรรมนูญแล้วจะได้ประชาธิปไตยไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังและก็ตัวจัดการอย่างดีเนี่ยนะก็รู้กันอยู่เนี่ยแล้วก็มาถึงวันนี้ก็ยังเหลืออยู่ไม่ใช่พวกสิบสี่ตุลาแล้วเนี่ยอย่างใจอนันต์สมุทรวานิชอย่างเงี้ยนี่เป็นนะลูกศิษย์คนโปรดของใครของหม่อมคึกฤทธิ์ปราโมชและคึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยแหละครับที่อยู่เบื้องหลังช่วยเหลือจุนเจือตอนนั้นนะครับคือสายวังทั้งหมดเนี่ยอยู่เบื้องหลังให้นักศึกษานะเคลื่อนไหวล้มถนอมประภาสรงด้วยการเรียกร้องรัฐธรรมนูญซึ่งผมเองเนี่ยก็นะก็ยอมรับครับว่าด้วยจิตใจบริสุทธิ์ในตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรเขาหรอกครับแค่ไปร่วมชุมนุมแต่ไปตลอดไปจนถึงวันสุดท้ายจะต้องตีกันยิงกันฆ่ากันนะก็เพราะมีความคิดว่าได้รัฐธรรมนูญแล้วจะได้ประชาธิปไตยแต่หลังจากที่ไล่ถนอมประภาสนรงค์แล้วหลังจากได้เข้าไปเรียนได้เข้าไปศึกษากันจริงๆจังๆก็อย่างที่ได้เล่าให้ท่านฟังแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญนั้นคือเครื่องสะท้อนถึงระบบต่างหากระบบอะไรรัฐธรรมนูญมันก็เป็นของระบบนั้นอย่างวันนี้ระบอบวันนี้เป็นระบอบราชาธิปไตยและเป็นราชาธิปไตยที่มันสลับซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นวันนี้สิ่งที่บวรศักดิ์อุวันโนจะเขียนรัฐธรรมนูญที่บอกว่าจะให้เป็นราชาธิปไตยเนี่ยนะจึงบอกได้เลยว่าเป็นระบอบราชาธิปไตยเขียนรัฐธรรมนูญที่เป็นราชาธิปไตยหรือเผด็จการที่นะสลับซับซ้อนมากขึ้นนั่นเองดังนั้นฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้จะต้องไม่หลงทางกันแล้ว
จะต้องไม่เสียเวลาที่จะต้องมาทำความเข้าใจกับเรื่องพวกนี้ต่อไปโดยเฉพาะแกนนำเสื้อแดงอายมวลชนเขาบ้างนะคุณรู้จักอายกันบ้างคุณอย่าคิดแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะอย่าคิดว่าใครไม่รู้ประยุทธ์จันทร์โอชานะประวิตรวงสุวรรณและก็พวกคสช.บอกแล้วว่าทั้งขู่ทั้งปลอบให้คนเสื้อแดงร่วมมือด้วยเข้าร่วมด้วยเพื่อเป็นตราประทับให้เกิดความชอบธรรมให้กับเขาและวันนี้มีการต่อสายถึงแกนนำต่างๆว่าผมจะช่วยเหลือคุณนะคุณไปวิ่งเอางบประมาณไปลงจังหวัดนั้นจังหวัดนี้และเดี๋ยวก็ไปเอาเปอร์เซ็นต์จากแต่ละจังหวัดตามโครงการต่างๆเพียงแต่ว่าให้เข้ามาร่วมกันสนับสนุนทุกเรื่องนะของรัฐบาลนี้ภายใต้การควบคุมของคสช.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญหรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าได้มานะขัดขวางคสช.อ้างถึงเรื่องนะต้องการให้ประเทศนี้ปกครองโดยนะไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันแต่ท่านผู้ฟังครับท่านทราบไหมครับมันยิ่งกว่าคอร์รัปชันอีกวันนี้เนี่ยสภาพประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่คอร์รัปชันอย่างเดียวนะครับเขาต้องเรียกว่ามันโคตรคอร์รัปชันกันเลยเพราะว่าหัวหน้าคสช.วันนี้ที่มาทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยวันนี้กลายเป็นประธานหัวท่านเข้าใจคำว่าหัวไหมพี่อุตรายครับเข้าใจครับหาผู้จับยาแบบชาวบ้านไงครับหาแดกร่วมกันอาจารย์ครับท่านผู้ฟังครับไอ้คนที่นะเป็นหัวหน้าจัดหัวเนี่ยการหัวก็คือว่าการสมยอมตกลงกันนะแบ่งผลประโยชน์กันนะเหมือนกับผู้รับเหมานะที่ไปประมูลงานแข่งกันเนี่ยคือเจตนารมณ์ของการประมูลงานแข่งกันเนี่ยก็คือต้องการนะให้ได้รายที่ราคาถูกที่สุดเพราะว่าจะต้องให้เขาแข่งขันกันและจะได้ราคาถูกที่สุดแต่วันนี้ท่านรู้ไหมมันก็ใช้วิธีการหัวของผู้รับเหมานี่แหละมาใช้กับการบริหารประเทศวันนี้ประยุทธ์มันตั้งตัวเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการวัวตระกูลไหนบริษัทไหนใครอยากได้นะผลประโยชน์อะไรยังไงมันจัดการได้หมดและมันก็แบ่งจากผลประโยชน์อันนั้นและก็มีคนจัดการไปฟอกเงินให้มันที่ผมเคยบอกไปนั่นนะมันไม่ได้หมดแค่นั้นนะครับยังมีอีกหลายคนไม่ใช่แค่เจ้าพ่อไม่ใช่แค่เจ้าพ่อสินค้าปลอดภาษีอย่างเดียวยังมีอีกหลายคนทำหน้าที่นะเอาเงินนะไปเก็บให้กับพวกคสช.ประธานคสช.นายกรัฐมนตรีวันนี้ก็คือคนจัดหัวประเทศใครอยากได้โครงการอะไรยาตามอะไรอะไรจัดการหมดร่วมกระทั่งไปถึงแกนนำของฝ่ายแดงฝ่ายเหลืองอะไรต่างๆตอนนี้มึงพยายามคุมมวลชนกันให้ดีเพราะเดี๋ยวกูจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ไปให้แบ่งผ่านโครงการต่างๆนี่ฮะคือการบริหารประเทศนี้มันยิ่งกว่าทุจริตคอร์รัปชันแต่เห็นไหมครับคดีปรส.คดีปรส.มันเสียหายเท่าไหร่มันโยกกันมากี่ปีจนจะหมดอายุความมาที่30พฤศจิกาที่จะถึงเนี่ยวันนี้มันหุบปากกันหมดถามว่าแต่ไอ้คดีปรส.เนี่ยอันนี้เนี่ยนะมันมีการตรวจสอบแล้วมีการแจ้งมาแล้วว่าทำผิดอะไรยังไงไม่ใช่ว่าไม่มีการแจ้งแต่ลากจนหมดอายุความกับเรื่องจำนำข้าวนะ
ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันหรือไปแก้ตัวแทนยิ่งลักษณ์ไม่ใช่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นสมัยหลังสุดล่าสุดแต่วันนี้โอ้โหนะวันนี้เนี่ยเร่งวันเร่งคืนกันแต่พอนะคดีของฝ่ายประชาธิปัตย์คุณเห็นอยู่แล้วไม่ว่าโรงพักโกงเรื่องสร้างโรงพักทั่วประเทศไม่ว่าเรื่องนะประกันราคาข้าวเสียหายอะไรอย่างไรไม่มีแต่วันนี้จำนำข้าวของยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคุณไล่บี้เร่งวันเร่งคืนกันจนระหว่างปปช.กับอัยการสูงสุดเนี่ยแทบจะฆ่ากันตายแทบจะชกปากกันนี่สภาพอย่างนี้เนี่ยบรรยากาศการเมืองแบบนี้เนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยคุณไปบอกก็ตั้งแม่น้ำห้าสายตั้งสภานั้นสภานี้เพื่อที่จะมาสร้างความยุติธรรมสิ่งที่คุณปฏิบัติอยู่วันนี้เนี่ยกับที่คุณกำลังเคาะกะลาให้หมาดีใจอยู่เนี่ยว่าคุณจะสร้างนะสภาปฏิรูปคุณจะสร้างรัฐธรรมนูญคุณจะสร้างสภานิติบัญญัติคุณจะสร้างรัฐบาลบ้าบอคอแต่ก็คุณแล้วทั้งหมดเนี่ยนะมันจะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ก็วันนี้เห็นกันชัดๆอยู่เนี่ยที่คุณทำอยู่เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลนี้ทำสิ่งที่คมช.ทำอยู่วันนี้เนี่ยคือช่วยเหลือนะพวกเดียวกันนะพวกที่เป็นฝ่ายเดียวกันซึ่งประกอบไปด้วยพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคการเมืองและก็พวกกลุ่มอมาตย์ทั้งหลายพวกมวลชนของฝ่ายของอมาตย์นะไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาก่อนและก็มาถึงกปปส.รัฐบาลนี้และคมช.และกษัตริย์ไทยรวมกระทั่งถึงองคมนตรีและอมาตย์ทั้งหลายปกป้องคนพวกนี้ไม่ว่าคนพวกนี้จะทำความผิดอย่างไรไม่ว่าคนพวกนี้จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างไรคุณไม่อายใครคุณไม่อายใครคุณพยายามที่จะปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือตลอดทั้งที่เขารู้เขาเห็นกันทั่วประเทศว่าความจริงมันเป็นอย่างไรแต่คุณก็ไม่อายใครเพราะคุณถือว่าคุณมีอำนาจถึงแม้ใครเขาจะด่าแต่ก็ไม่กล้าด่าให้คุณได้ยินเพราะว่าคุณสามารถอุ้มฆ่าอ้างแค่ความมั่นคงคุณอุ้มฆ่าหรือเอาเขาไปเข้าคุกเข้าตารางไม่ประกันตัวก็ได้รัฐบาลนี้เลวร้ายคสช.วันนี้เลวร้ายยิ่งกว่าทุกๆรัฐบาลทุกๆยุคทุกๆสมัยภายใต้บรรยากาศเผด็จการที่เลวร้ายอย่างนี้ผมถามแกนนำเสื้อแดงหน่อยว่าคุณจะไปหวังผลจากรัฐบาลที่เลวร้ายอย่างนี้คุณจะไปหวังผลกับคณะรัฐประหารที่เลวร้ายอย่างนี้คุณจะไปหวังผลดีจากเขาคุณยังไปฝากความหวังไว้กับรัฐบาลที่มันเลวร้ายอย่างนี้ผมถามหน่อยเถอะว่าแกนนำเสื้อแดงทั้งหลายคุณใช้ส้นตีนอะไรคิดกันคุณถึงยังอยากจะเข้าไปร่วมร่างรัฐธรรมนูญกับมันไปให้ความเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญกับมันและคุณไปเล่นตามเกมมันว่าถ้านะขอประชามติแล้วถือว่านี่นะกลายเป็นประชาธิปไตยคุณโง่หรือว่าคุณแกล้งโง่เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณผมไม่เชื่อว่าแกนนำคนเสื้อแดงจะไม่รู้ไม่เข้าใจว่าการสร้างประชามติหรือการขอประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นภายใต้บรรยากาศที่มันเป็นเผด็จการสุดๆอย่างนี้นั้นมันไม่มีทางที่จะได้ประชามติที่มันเป็นจริงได้เลยคราวที่แล้วก็เห็นอยู่แล้วอ้างว่าให้รับไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ทีหลัง
และเสร็จแล้วพอมาแก้คุณก็กลายเป็นพวกขบถกำลังจะถูกปลดกำลังจะถูกถอดถอนกำลังจะเอาผิดห้ามเล่นการเมืองไปตลอดชีวิตประชามติในบรรยากาศเผด็จการในยุคของสุรยุทธ์ของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ในสมัยที่มีการยึดอำนาจโดยหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ชื่อว่าสนธิบุญจักรินทร์แม้กระทั่งเสียงของผู้ไปลงประชามติคะแนนที่ออกมามันมากกว่าเสียงของผู้มีสิทธิ์ที่ไปลงประชามติมันก็ทำมาแล้วที่จังหวัดภูเก็ตที่อำเภอกระทู้ทั้งที่มันมีหลักฐานโทนโทนะว่าเป็นมีการทุจริตแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรได้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้บรรยากาศและเงื่อนไขของระบอบเผด็จการเผด็จการที่ยึดอำนาจมาเมื่อปี49ยังไม่ร้ายแรงเท่ากับยึดอำนาจมาเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี57เผด็จการวันนี้มันหนักกว่าเก่ามันสลับซับซ้อนและมันนะเลวร้ายยิ่งกว่าเก่าโดยเฉพาะมาตรา44ภายใต้บรรยากาศของเผด็จการที่เลวร้ายอย่างนี้คุณจะไปชื่นชมกับวิธีการประชาธิปไตยที่มันหลอกลวงเพียงหวังให้คุณไปร่วมมือด้วยแค่เป็นตราประทับเพื่อให้มันเกิดความชอบธรรมว่านี่แหละทุกฝ่ายเห็นด้วยหมดแล้วผมไม่ได้บอกให้แกนนำเสื้อแดงหรือพวกปลอดเสื้อแดงเนี่ยนะครับต้องไปต่อสู้ต้องไปยิงไปฆ่ากับเขาแต่ในสถานการณ์อย่างนี้ถามหาว่าท่านยังเนี่ยมีความเนี่ยเป็นคนเหลืออยู่หรือเปล่าที่เมื่อก่อนท่านบอกว่าท่านจะต่อต้านคณะรัฐประหารแต่ขณะที่เขาทำรัฐประหารนะท่านก็ไปให้ความร่วมมือกับเขาอย่างนี้เนี่ยท่านจะหลอกประชาชนไปถึงไหนมีทางเดียววันนี้ท่านต้องประกาศจุดยืนการต่อสู้ผมไม่ได้บอกให้ท่านไปจับปืนผาหน้าไม้ไปยิงกับเขามันไม่ใช่แต่วันนี้ท่านต้องออกมาประกาศจุดยืนว่าจะไม่ยอมรับการกระทำที่เกิดมาจากการขบฏการปล้นอำนาจไม่ว่าจะอ้างว่าการปล้นอำนาจนั้นจะทำให้บ้านเมืองสงบก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ว่าจะเขียนออกมาอย่างไรก็ยอมรับกันไม่ได้ไม่ว่าท่านจะทำประชามติหรือไม่ทำประชามติเราไม่สามารถที่จะยอมรับรัฐธรรมนูญนี้ได้และจะต้องหาทางยกเลิกรัฐธรรมนูญนี้ไม่ใช่แก้ไขครับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้สร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆถามว่าแล้วประชาชนจะได้สร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่คำตอบก็คือว่าประชาชนจะได้สร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยก็คือวันที่ประชาชนได้ค้นล้มระบอบเผด็จการเสร็จแล้วนั่นแหละแต่ในวันนี้แกนนำเสื้อแดงทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะคุณจะต้องเขียนติดข้างฝาไว้ทุกวันก่อนนอนทุกวันคุณต้องอ่านที่คุณเขียนเอาไว้ว่าตราบใดที่ยังไม่ค้นล้มระบอบเผด็จการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญที่ออกมาไม่ว่าจะให้นายกนายขอหรือนายหมูนายแมวที่ไหนมาเป็นประธานร่างให้ตักลานอุบวรศักดิ์อุวันโนก็ไม่สามารถที่จะเขียนรัฐธรรมนูญภายใต้ระบอบเผด็จการให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนหรือเป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยได้นี่คือความจริงนี่คือสัจธรรมดังนั้นคนเสื้อแดงโดยเฉพาะแกนนำนั้นคุณเขียนติดเอาไว้และคุณต้องอ่านก่อนนอนทุกวันว่าหน้าที่ของคุณนั่นคือจะต้องประกาศให้ประชาชนไม่ยอมรับการสร้างรัฐธรรมนูญภายใต้ระบอบเผด็จการ
และมีทางเดียวต้องค้นล้มระบอบเผด็จการครับจะค้นล้มอย่างไรจะทำอย่างไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องมีจุดยืนที่มั่นคงอย่างนี้ก่อนเหมือนกับที่ท่านพยายามที่จะหลอกประชาชนว่าถ้าต่อต้านรัฐประหารแล้วจะได้ประชาธิปไตยนั้นท่านต่อต้านรัฐประหารมากี่ชั่วโคตรแล้วล่ะแล้วท่านได้ประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าแล้วก็อีกเรื่องนึงที่บอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วจะไปแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยนั้นถามว่าท่านได้เป็นรัฐบาลมากี่ครั้งแล้วนะตระกูลจินตวัฒน์จะเป็นกันจะหมดทั้งตระกูลแล้วนายกเนี่ยแต่ถามว่าได้ประชาธิปไตยหรือเปล่าแล้ววันนี้เนี่ยท่านยังจะหลอกประชาชนกันไปถึงไหนและพี่น้องประชาชนครับเลิกนะเลิกเกรงใจแกนนำกันผมไม่ได้มาบอกว่าให้ท่านเนี่ยนะจะต้องไปอะไรไปแสดงออกเดียดชังแกนนำอะไรไม่ใช่แต่ผมบอกว่าท่านเลิกเกรงใจกันเถอะเลิกยึดตัวบุคคลเถอะถ้ายังยึดตัวบุคคลอย่างนี้เนี่ยนะคนที่จะได้รับผลร้ายจากการยึดตัวบุคคลนั้นไม่ใช่แกนนำนะแกนนำก็ไม่เป็นไรกันหรอกผมไม่อยากเรียกผู้นำนะเพราะว่าผู้นำเนี่ยนะกับแกนนำเนี่ยผมว่ามันคนละอย่างกันถ้าท่านยังไปยึดติดอยู่อย่างนี้เนี่ยผลร้ายคือตัวท่านนั่นแหละได้รับผลร้ายเพราะภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยเขาเอาใจแกนนำเขาแอบให้ตะตุ้งตะตังเขาแอบช่วยเหลือกันแล้วก็เรียกมากลอมให้งานให้การให้งบประมาณไปลงที่นั่นที่นี่ตอนนี้แล้วก็นะสนับสนุนให้ไปตั้งพรรคการเมืองรองรับด้วยแล้วก็ให้สนับสนุนทุกกิจการของเขาถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้ก็เพราะเผด็จการเนี่ยมันต้องทำทุกอย่างมันต้องการยืมแกนนำเนี่ยให้มานะไม่ให้มวลชนเคลื่อนไหวให้ไม่ให้ไปต่อต้านเขาและเขาก็จะได้และยึดประเทศในประเทศยึดแค่การปกครองเขายึดเศรษฐกิจไปด้วยพี่วุฒิชัยพูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการอะไรทั้งหมดนั้นทุกอย่างมันดีหมดเลยครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่จะได้อย่างที่พี่บุตรชายพูดนั้นน่ะตราบใดที่คุณยังไม่ค้นล้มระบอบเผด็จการนี้และตราบใดที่คุณยังไม่ได้สร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมานั้นคุณไม่มีทางหรอกครับที่จะได้มันดังนั้นวันนี้เนี่ยฝากให้มวลชนกระตุ้นไปถึงแกนนำอยากให้พูดเสียงดังๆว่าอย่าเข้าไปร่วมกับบรรร่างและรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องปฏิเสธและก็ไม่ใช่แค่ปฏิเสธวันนี้และต้องบอกด้วยว่าจะต้องหาทางยกเลิกรัฐธรรมนูญโจรกบฏนี้ให้ได้นะจะยกเลิกได้เมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งแน่นอนครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันจะต้องเขียนไว้ขนาดที่ว่าคุณจะไปแก้เมื่อก่อนเนี่ยแก้หมวดกษัตริย์ไม่ได้ต่อไปนี้ไม่ใช่หมวดกษัตริย์อย่างเดียวมันจะเขียนคุณสมบัติของนักการเมืองที่พวกนะที่พวกนักการเมืองเก่าๆเนี่ยนะอาจจะเข้าไปไม่ได้เลยและที่สำคัญที่สุดนั้นท่านคอยดูนะครับประยุทธ์เองวันนี้กำลังได้รับผลร้ายก็บอกแล้วว่าไม่ได้มีใครไปสู้กับประยุทธ์เลยนะถามว่ามีคนไปสู้ประยุทธ์ไหมวันนี้แทบจะไม่มีใครไปสู้ประยุทธ์เลยครับบางคนบอกว่าไม่จริงอ่ะเพราะพวกเราได้สู้กับประยุทธ์ทุกวันก็แล้วแต่ว่าใครจะตีความกันจะตีความว่าเนี่ยนะการเอาข้อมูลข่าวสารต่างๆเผยแพร่กันอะไรกันเป็นการต่อสู้อันนี้ก็ไม่ผิดเป็นวิธีการหนึ่งแต่ประเภทว่าต่อสู้เพื่อที่จะค้นล้มประยุทธ์อะไรต่อมีอะไรเนี่ยวันนี้ยังไม่ถึงขั้นที่ไปก่อสู้ค้นล้มแต่ว่าประยุทธ์ก็กำลังจะล้มอยู่แล้วตอนนี้ประยุทธ์จันทร์โอชากำลังจะล้มอยู่แล้ววันนี้ทั้งประชาชนไม่ได้คิดค้นล้มเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันที่บอกแล้วไงว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยมันต้องการให้เปลี่ยนระบอบแต่คุณไปฝืนนะไปฝืนกฎธรรมชาติของมันไปฝืนกฎเกณฑ์ของมันมันไปไม่รอด
บอกมาตั้งแต่สนธิบุญกลินแล้วนะวันนี้มาถึงประยุทธ์ประยุทธ์คิดว่ากูเก่งกว่าสนธิเพราะว่ากูดูแล้วความผิดพลาดของสนธินะที่ไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จวันนี้กูก็มาสร้างอำนาจเบ็ดเสร็จตามมาตรา44นะและคิดว่าจะเอาอยู่ไปรอดท่านเห็นแล้วยังว่าวันนี้เศรษฐกิจมันพังชิบหายหมดแล้วแล้วพอเศรษฐกิจพังชิบหายหมดเนี่ยนะความทุกข์ยากลำบากมันจะกระจายไปนะทั่วทั้งประเทศมันกระทบไปหมดนะครับเอาละไอ้พวกเจ้าสัวทั้งหลายไอ้พวกผูกขาดทั้งหลายถึงมึงไม่เจ๊งแต่มึงก็ไม่สบายใจสักหรอกและความขัดแย้งมันก็จะเริ่มปะทุขึ้นโลกมันจะเริ่มแทรกแต่ประยุทธ์คิดว่าโอ้โหกูคุมตั้งแต่บนสุดตั้งแต่คสช.จนลงมาถึงข้างล่างสุดที่กูตั้งคณะต่างๆก็ไป5คณะแม่น้ำ5สายสามารถจะรักษาอำนาจประยุทธ์ไว้ได้แต่ความเป็นจริงวันนี้ท่านผู้ฟังลองมองเข้าไปเถอะครับประยุทธ์เป็นยังไงครับในสายตาต่างชาติบางคนก็ยังมาออกข่าวว่าประยุทธ์ไปต่างประเทศได้รับการนะต้อนรับอย่างดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่จริงหรอกครับนะนอกจากว่าจีนกับพม่านั่นแหละประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ต้อนรับอย่างดีแต่เขาต้อนรับเพราะว่ามันเป็นนะเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่เขาก็ต้องต้อนรับถามว่าเขาแฮปปี้ไหมกับไอ้นายกที่มาจากการทำรัฐประหารเนี่ยเขาไม่มีใครจะเอาด้วยหรอกครับจนในค่ายยุโรปเนี่ยเขาถึงขั้นบอยคอตถึงขั้นตัดนะสิทธิพิเศษในทางภาษีเราก็เห็นอยู่แล้วครับว่าสถานการณ์อย่างนี้นั่นมันมีแต่สุดกับสุดแต่ประยุทธ์ที่วางแผนเอาไว้วางแผนเอาไว้ว่าถ้าสุดลงไปเมื่อไหร่ก็จะส่งไม้ต่อให้กับประวิตรวงสุวรรณก็นี่แหละครับก็วางแผนไว้ว่าจะส่งไม้ต่อให้ประวิตรวงสุวรรณท่านผู้ฟังประวิตรวงสุวรรณวันนี้ก็เตรียมที่จะขึ้นมาเป็นนายกต่อจากประยุทธ์จันทร์โอชานี่คือแผนของฝ่ายคสช.นะถามว่าทำไมผมต้องมาพูดเรื่องตรงนี้ผมก็จะบอกกับคนที่ยังหวังลมๆแรงๆกับพวกรัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันจะไม่เขียนระบุไว้ชัดเจนว่าให้นายกชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณหรอกแต่มันจะเขียนขึ้นมาสร้างกฎกติกาสร้างคุณสมบัติเพื่อที่จะให้ประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยมาเป็นนายกต่อจากประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะว่าประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนี้เนี่ยบอกกันตรงๆว่าเน่าในแล้วครับไม่ว่าเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและการขายที่ดินการฟอกเงินต่างๆผมไม่ต้องมาพูดรายละเอียดครับวันนี้แม้กระทั่งอดีตเพื่อนทหารคู่ใจนะผมไม่ได้บอกว่าเพื่อนทหารคู่ใจของประยุทธ์ยังเป็นคนดีหรอกนะคือไพบูลย์คุ้มฉายาซึ่งไพบูลย์คุ้มฉายาใครก็บอกว่าเป็นนักฆ่าเป็นคนที่ตามไล่ล่าฆ่าคนเสื้อแดงมาก่อนแล้วก็แล้วแต่ได้เสร็จแล้วเนี่ยนะก็ตีคู่มาด้วยกันคุมกำลังวางแผนยึดอำนาจมาด้วยกันเสร็จแล้วมาถึงวันนี้ไพบูลย์คุ้มฉายาก็ถูกหักออกไปนี่แหละครับที่ใครๆไปตีความว่านะต่อไปนี้เนี่ยเปรมเนี่ยหมดท่าแล้วสู้ประยุทธ์กับประวิตรไม่ได้หรอกเพราะประวิตรกับประวิตรขึ้นมาคุมหมดแล้วเปรมเนี่ยบ่อท่าแล้วดังนั้นเนี่ยนะการที่ชินวัตรจับมือกับประยุทธ์ประวิตรเนี่ยถือว่าถูกต้องแล้วก็ไอการตีความอย่างนี้หรือว่าการสัมพันธ์อย่างนี้สำหรับผมเนี่ยนะครับผมได้บอกกับท่านตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติของการที่จะจับมือกันระหว่างขั้วอำนาจภายใต้ระบอบนี้ดังนั้นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยที่บอกว่าคราวหน้ายิ่งลักษณ์จะมานั่น
ผมยังไม่เชื่อว่ายิ่งลักษณ์จะมาผมยังไม่เชื่อว่ายิ่งลักษณ์นี่จะได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะผมอาจจะทายผิดก็ได้นะระหว่างนะยิ่งลักษณ์กับประวิตรจันทร์โอชาวันนี้ผมยังมองว่าวิธีคิดของพวกคสช.ทั้งหมดการผ่องถ่ายอำนาจรุ่นต่อรุ่นนั้นจากประยุทธ์จันทร์โอชาก็น่าจะเป็นประวิตรวงษ์สุวรรณมากกว่าที่จะเป็นยิ่งลักษณ์ชินวัตรดังนั้นใครก็ตามที่มาโพสต์เชียร์อยู่และบอกว่ายิ่งลักษณ์จะมาอะไรอีกนั้นผมไม่ได้นะไม่ได้บอกว่าท่านนะวิเคราะห์ผิดถูกหรอกนะครับแต่ว่าถือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมคิดว่ายิ่งลักษณ์ไม่น่าที่จะได้มากลับมาเป็นนายกหลังจากที่ประยุทธ์จันทร์โอชาพองถ่ายอำนาจถ้าไม่ใช่ประยุทธ์ก็คงจะต้องเป็นประวิตรเพราะว่าตอนนี้ก็บอกแล้วว่าประยุทธ์เนี่ยเริ่มเน่าในแล้วแต่ประวิตรวันนี้กำลังวางแผนที่จะขึ้นมาเป็นนายกต่อและผมเชื่อว่าประยุทธ์ก็ไว้ใจประวิตรดังนั้นในทางจับคู่กันระหว่างนะชินวัตรไปจับมือกับประยุทธ์กับประวิตรนั้นถ้าดูกันแค่เกมอำนาจนะแค่เกมอำนาจนั้นนะมันไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าไปมองกันถึงเรื่องจะได้ประชาธิปไตยหรือไม่นั้นไม่เกี่ยวกันเลยและที่พูดอย่างนี้ผมไม่ได้ตำหนิชินวัตรนะท่านจะมามองว่าผมไปตำหนิชินวัตรไม่ใช่นะผมมองถึงสภาพความเป็นจริงวันนี้ในเมื่อชินวัตรเขาไม่ได้คิดจะต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยเราจะไปว่าเขาไม่ได้ในเมื่อเขาไม่ได้คิดต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบเขาต่อสู้ภายใต้ระบอบนี้ก็ต้องจับมือกับประวิตรกับประยุทธ์และการจับมือกับประวิตรกับประยุทธ์และประวิตรจะมาเป็นนายกคนต่อไปถัดจากประยุทธ์นั้นก็ไม่ได้หมายความว่านะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดไม่ได้หมายความว่าชินวัตรเขาเสียหายนะเขาไม่เสียหายเขากลับได้หนักมากขึ้นเลยเพราะวันนี้ความต้องการของชินวัตรของนายกปูนะนายกทักษิณแน่นอนแล้วถ้าต้องอยากจะกลับบ้านแน่ๆ นะใครก็อยากจะกลับบ้านกันแต่ถึงอยากจะไงวันนี้เนี่ยนะครับเงื่อนไขที่จะได้กลับมาบ้านเนี่ยยังมองไม่เห็นเลยยกเว้นว่าจะต้องลากยาวต่อไปและเรื่องคดีจำนำข้าวของนายกปูเรื่องถอดถอนก็เหมือนกันวิธีช่วยของประยุทธ์กับประวิตรหรือคสช.ที่จะช่วยได้ในช่วงเฉพาะหน้าก็คือยืดเวลาออกไปและก็หาเงื่อนไขนะลดเงื่อนไขลดแรงเสียดทานท่านคงจำกันได้ตอนแรกที่บอกว่าสนช.จะไม่รับเรื่องถอดถอนปูแต่พอพวกประชาธิปัตย์นะพอถาวรเสนเนียมออกมาพอคปปสออกมาพอ40สวออกมาอะไรออกมาปรากฏว่าสนช.ก็กลับลำรับเรื่องเพื่อลดแรงเสียดทานจากฝ่ายม็อบคปปสคือเรียกง่ายๆว่าลดแรงเสียดทานจากฝ่ายเปรมลงมาก็แสดงว่ายังแคร์ฝ่ายเปรมบางคนก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ถูกถอดถอนแน่ไหมผมก็บอกว่าต้องดูกันอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าการถอดถอนนั้นถ้าจำไม่ผิดก็ต้อง3ใน5แต่ไอ้คะแนนที่ได้ชนะมานี่มันเฉียดฉิวเหลือเกินมันไม่ถึง3ใน5ดังนั้นไอ้ตอนถอดถอนนี่อาจจะยืดเวลาออกไปซึ่งตอนนี้เขาก็ยืดเวลาละยืดเวลาออกไปนะและพอถึงขั้นถอดถอนอาจจะถอดถอนครับแต่ว่าไม่ผ่านเพราะคะแนนไม่พอนะถ้านับแล้วมันต้องเสียง3ใน5ไม่พออาจจะไปช่วยถอดถอนตรงนั้นได้แต่เรื่องคดีจำนำข้าวเรื่องคดีจำนำข้าวผมเชื่อว่าเรื่องคดีจำนำข้าวนี่คงจะต้องลากยาวลากยาวกันสุดๆเหตุผลที่ลากยาวกันสุดๆที่ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะประยุทธ์เองก็คงไม่กล้าที่จะ
ทำร้ายจิตใจนะของพวกกปปสหรือว่าจะนะจะกล้าหักกับฝ่ายป๋าเปรมสายเปรมในตอนนี้ดังนั้นเรื่องจำนำข้าวเรื่องทุจริตจำนำข้าวก็ต้องลากยาวออกไปอีกนะลากไปถึงไหนก็ลากไปจนพ้นสมัยประยุทธ์จันทร์โอชานะจนถึงประวิตรวงษ์สุวรรณที่จะขึ้นมาเป็นนายกในช่วงที่ลากยาวกันเนี่ยทุกคนก็ภาวนาว่าขอให้รัชกาลที่9นะไปสู่สวงสวรรค์เถอะเพราะหวังว่าหลังจากรัชกาลที่9สิ้นแล้วนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงจะได้อาศัยช่วงนั้นนำการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เป็นการคาดหวังที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากมายมารองรับเพียงแต่มีเหตุผลเดียวว่าความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และอิทธิพลของกษัตริย์ในตอนนั้นเนี่ยจะลดลงไม่เหมือนสมัยที่รัชกาลที่9ยังอยู่ไม่ว่าฟ้าชายหรือพระเทพจะได้ขึ้นหรือว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นทั้งสองคนอาจจะนะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนก็แล้วแต่จะทำให้นะอำนาจและอิทธิพลจากฝ่ายกษัตริย์เสื่อมลงอย่างรวดเร็วและอาจจะทำให้ไม่เกิดเอกภาพในฝ่ายของอำมาตย์นี่คือลักษณะที่นะที่คาดหวังได้ฝากความหวังไว้กับสถานการณ์การเมืองเพื่อที่จะเอาตัวให้รอดของฝ่ายชินวัตรตอนนี้ถ้าถามว่าผมมองยังไงที่ชินวัตรทำอย่างนี้บางคนก็ไปแปลความหมายเป็นถึงขั้นที่ว่าทรยศบ้างอะไรบ้างทรยศต่อประชาชนบ้างผมไม่ได้มองถึงเรื่องทรยศหรือไม่ทรยศกับประชาชนเลยแต่ผมมองจากสภาพข้อเท็จจริงวันนี้เนี่ยข้อเท็จจริงวันนี้ก็คือว่าฝ่ายชินวัตรเนี่ยเขากำลังจะจมน้ำตายในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเขากำลังจะจมน้ำตายกันเขาก็ต้องหาทางที่จะเกาะอะไรที่ลอยมาก็ต้องเกาะเอาไว้แล้วบังเอิญว่าท่อนไม้สองท่อนใหญ่ๆนะเขาก็ต้องเกาะเอาไว้เขาจะไปเกาะไอ้กิ่งไม้เล็กๆกับไอ้ท่อนไม้ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็เลือกเอาท่อนไม้ใหญ่ๆเพราะก็ถือว่าประวิตรกับประยุทธ์กับคสช.กับเขาเนี่ยคือท่อนไม้ใหญ่ที่เขาได้เกาะก็เขาคิดเกาะเอาไว้รอเวลารอคลื่นลมพัดเข้าฝั่งสภาพของการต่อสู้ของชินวัตรวันนี้ก็คือการนะจับกับขั้วอำนาจที่ยังพอจับกันได้และรอให้เหตุการณ์บ้านเมืองมันค่อยๆเปลี่ยนไปตามสภาพความเป็นจริงนี่คือการต่อสู้ดิ้นรนของคนในครอบครัวชินวัตรเขาทีนี้ไอ้พวกเราบางคนก็พานไปโกรธว่าไม่มาสนับสนุนพวกประชาธิปไตยบางคนก็ถึงขั้นที่นะบอกว่าเป็นพวกทรยศหักหลังไปเลยสำหรับผมนะครับท่านผู้ฟังครับผมได้บอกกับท่านแล้วว่าผมไม่ได้คิดอะไรมากหรอกครับผมวิพากษ์วิจารณ์นายกปูเนี่ยผมวิพากษ์วิจารณ์ตอนที่เป็นนายกนะตอนที่จะต้องทำอะไรต่อมีอะไรที่ยังทำได้แต่ว่าตอนนี้ผมบอกแล้วตอนนี้ผมจะไปวิจารณ์อะไรล่ะไม่ต้องวิจารณ์อะไรแล้วเพราะว่าหนึ่งไม่ได้เป็นนายกและสองวันนี้เนี่ยนะไม่ว่านายกปูหรือนายกทักษิณไม่ว่าชินวัตรคนไหนเขาก็อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการและเขาก็ได้รับผลร้ายจากระบอบเผด็จการเขาต้องการกวาดล้างให้หมดทั้งตระกูลไม่ให้เข้าไปสู่การเมืองแล้วดังนั้นถ้าชินวัตรเขาคิดจะเอาตัวเอาชีวิตเขาให้รอดเหมือนกับคนที่ใกล้จมน้ำตายและก็นะหวังไม่ให้จมน้ำหาทางช่วยตัวเองให้รอดนะจุดนี้เนี่ยผมมองแล้วผมก็เห็นใจครับไม่ใช่ไม่เห็นใจฮะไม่ใช่ไม่เห็นใจครับผมเห็นใจชินวัตรนะทุกวันเนี้ยแต่ด้วยความรักและด้วยความเห็นใจเนี่ยโดยเฉพาะนายกทักษิณนะไอ้คนอื่นก็ผมไม่เคยเกี่ยวอะเข
ครจะไปเชียร์ปูเปอร์อะไรกันเนี่ยผมบอกตรงเลยนายกปูเนี่ยผมมองยังมองไม่เห็นถึงผลงานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันหรือความสามารถอะไรนอกจากว่าใช้ท่าทีท่วงทำนองเท่านั้นแหละแต่สำหรับท่านนายกทักษิณเนี่ยคนนี้เนี่ยผมให้เครดิตว่าเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่สามารถทำให้นะประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองได้นี่แหละครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยด้วยความรักนะด้วยความเห็นใจเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอาละถ้าวันนี้ท่านคิดว่าจับมือกับประวิตรจับมือกับประยุทธ์นะเพื่อให้ท่านรอดไปได้เปราะหนึ่งนั้นก็ขอให้ท่านรอดจริงๆเถอะขอให้ท่านรอดจริงๆเถอะและบางคนบอกว่าถ้ารอดแล้วต่อไปนะเขาก็ไปเป็นเผด็จการตัวใหม่หรือไม่ก็ทำให้ฝ่ายเผด็จการเข้มแข็งขึ้นผมเองก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับผมไม่ได้ไปฝากความหวังไว้ให้กับตระกูลหนึ่งตระกูลใดเพียงแต่ว่าแสดงความเห็นนะในฐานะที่นะที่เราได้มองเห็นว่าตระกูลชินวัตรเขาก็ได้รับผลร้ายจากระบอบเผด็จการภายใต้ระบอบเผด็จการและขณะที่เขาได้รับผลร้ายเขาต้องเอาชีวิตเขาให้รอดนั้นเขาสัมพันธ์กับใครนั้นก็เป็นเรื่องที่รับได้แต่ไม่ใช่ว่าผมไปหวังว่าถ้าทักษิณชินวัตรจับมือประยุทธ์ประวิตรแล้วก็นะรอดไปได้แล้วจะได้ประชาธิปไตยไม่ใช่เลยครับขอให้ท่านอย่าได้คิดอย่างนั้นประชาธิปไตยประชาชนเท่านั้นที่ต้องร่วมมือกันต่อสู้สร้างบางคนก็บอกแล้วถ้าอย่างนี้ทักษิณก็ต่อไปก็กลายมาเป็นศัตรูกับเราผมก็ยังมองไม่เห็นว่าเขาจะมาเป็นศัตรูกับเราครับเพราะนาทีนี้เนี่ยเขาแค่คิดเอาตัวรอดแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วถามว่าเขาจะมาเป็นศัตรูกับเราหรือไม่ผมยืนยันไม่ได้แต่ก็ต้องบอกกันตรงๆว่าผมไม่กลัวหรอกครับเพราะเรามีหน้าที่ที่ต้องต่อสู้กับเผด็จการอยู่แล้วไม่ว่าใครจะไปใครจะมาแต่ในสถานการณ์อย่างนี้นั้นผมให้ความเห็นใจในฐานะที่เป็นครอบครัวที่ได้รับผลร้ายจากระบอบเผด็จการนะในระดับแถวหน้าถึงขั้นที่เขาจะไม่ให้กลับประเทศถึงขั้นที่เขาต้องทำลายล้างให้หมดแล้วก็ฝากไปถึงนะตระกูลชินทั้งหลายว่าท่านคิดยังไงวันนี้ที่คิดจะเอาตัวรอดนะท่านก็คิดไปเถอะผมไม่ว่าแต่ขอท่านรอดจริงๆครับขอให้ท่านรอดจริงๆเถอะและถ้าอยากจะให้รอดจริงๆเนี่ยนะผมพูดไว้หลายครั้งหลายหนแล้วร่วมมือกับฝ่ายประชาชนท่านร่วมมือกับประยุทธ์ร่วมมือกับประวิตรยังไม่พอแต่ท่านต้องร่วมมือกับฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยและก็ต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตระกูลชินวัตรเนี่ยนะครับวันนี้ยังแสดงออกยังไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะท่านอยู่ในสภาพที่มันจำกัดเหลือเกินนะแต่ในระยะยาวถ้ามีโอกาสนะครับระยะยาวถ้าท่านมีโอกาสท่านต้องพลิกกลับจากการต่อสู้แค่สัมพันธ์กับขุนศึกท่านจะต้องทำหน้าที่ในการดึงเอาขุนศึกทั้งหมดเนี่ยมาร่วมมือกับประชาชนสร้างประชาธิปไตยปฏิวัติประชาธิปไตย2ขั้นตอนครับดังนั้นวันนี้ท่านทักษิณฟังอยู่ตอนนี้ท่านจะเอาตัวรอดยังไงท่านทำไปเถอะแต่ถ้าถึงเวลาแล้วมาร่วมมือกับประชาชนค้นล้มระบอบเผด็จการนั่นคือทางรอดทางเดียวและมันเป็นทางรอดนะที่มันมีศักดิ์ศรีมันไม่ใช่แค่เอาตัวรอดแต่มันจะทำให้ประเทศชาติไปรอดด้วยในขั้นตอนแรกท่านต่อสู้เพื่อเอาชีวิตท่านเอาตระกูลท่านให้รอดแต่ในขั้นที่สองท่านจะต้องต่อสู้เพื่อเอาประเทศชาติให้รอด
เพื่อเอาประชาชนให้รอดให้รอดพ้นจากระบอบเผด็จการนั่นคือภารกิจนั่นคือภารกิจที่แท้จริงของท่านแต่ถ้าท่านจะคิดเอาแค่เอาตัวรอดอย่างเดียววันนี้เพื่อให้ชีวิตให้ครอบครัวท่านรอดนั้นผมยังไม่แน่ใจนะว่าในสถานการณ์ที่คับขันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านะประวิตรประยุทธ์เนี่ยมันจะสู้เพื่อท่านหรือว่ามันจะทำลายท่านเพื่อตัวมันเองจุดนี้ต่างหากนี่คือโจทย์การเมืองที่สำคัญของฝ่ายชินวัตรนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้เกี่ยวข้องในจุดนี้แต่ที่พูดนี้พอพูดเรื่องการเมืองแล้วก็ต้องพูดเรื่องการเมืองกันในทุกแง่ทุกมุมจุดที่ผมเป็นห่วงที่สุดของตระกูลชินวัตรวันนี้ก็คือว่าวันนี้ชินวัตรไปฝากความหวังไว้กับนะคสช.ฝากความหวังไว้กับประวิตรประยุทธ์แต่ผมตั้งคำถามนะว่าถ้าประวิตรกับประยุทธ์และคสช.เนี่ยถึงนาทีที่คับขันที่มันต้องเอาตัวมันรอดด้วยการต้องทำลายชินวัตรทำลายทักษิณเนี่ยเพื่อเอาตัวมันรอดเนี่ยก็ว่ามันจะต่อสู้เพื่อทักษิณด้วยความที่มันเสี่ยงจะไปไม่รอดเนี่ยมันจะเอาข้างไหนผมเป็นห่วงว่าถ้าถึงเวลาคับขันนะครับมันจะทำลายชินวัตรเพื่อเอาตัวมันรอดนะครับนี่ครับท่านผู้ฟังครับจุดเนี้ยจุดที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะไอ้คนที่เชียร์ทักษิณกันเชียร์ชินวัตรเชียร์นายกปูกันเนี่ยนะที่เชียร์อย่างเดียวนะถามว่าเชียร์อย่างเดียวเชียร์แล้วมึงจะทำยังไงบางคนก็แหมมาอ้างคำโตๆแล้วจะพาทักษิณกลับบ้านเหมือนไก่เหลิมอ่ะเหมือนไก่เหี้ยเหลิมอ่ะเอาทักษิณกลับบ้านนะเพราะว่าคนฟังเนี่ยปรบมือเฮกันลั่นทุ่งเลยนะปราศรัยทุ่งศรีเมืองเนี่ยเฮกันทั้งทุ่งศรีเมืองเลยพอบอกว่าผมจะเอานายกทักษิณชินวัตรกลับบ้านให้ได้เฮกันใหญ่เลยแล้วก็ไปลงคะแนนเสียงเลือกพรรคเพื่อไทยกันใหญ่เลยและนายกปูก็ได้มาเป็นนายกแต่ผลปรากฏว่าทักษิณก็ยังไม่ได้กลับบ้านนอกจากว่าไม่ได้กลับบ้านแล้วคราวนี้หนักกว่าเก่าน้องสาวก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้อยู่เมืองไทยนานขนาดไหนนอกจากว่าพี่ชายไม่ได้กลับแล้วนี่ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยนะถึงเตือนไปถึงคนที่รักปูรักทักษิณที่เชียร์กันเหลือเกินแต่ถามว่าคุณมีความคิดมีไอเดียที่จะบอกอะไรก็ไม่มีฮะกูขอเชียร์อย่างเดียวผมฝากไปนะด้วยความเป็นห่วงว่าถ้าถึงเวลาครับขันแล้วคสช.ประยุทธ์ประวิตรมันจะเลือกชินวัตรหรือว่ามันจะเลือกฝ่ายเจ้าฝ่ายอมาตย์อันเนี้ยนะครับฝากท่านไปคิดถ้าถึงจุดนี้ถ้าท่านคิดว่ามันจะเลือกฝ่ายอมาตย์ดังนั้นใครล่ะนะที่จะมาเป็นพวกท่านที่แท้จริงประชาชนวันนี้ประชาชนยังเอาทักษิณอยู่เยอะเพียงแต่ว่าประชาชนที่เขาถอยออกมาตอนหลังเนี่ยเพราะเขาเห็นว่าไม่ได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้แค่นะเป็นรัฐบาลดังนั้นเนี่ยนะครับต่อไปนี้จุดที่ชินวัตรจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็เพื่อหวังชัยชนะก็คือการทำให้ประเทศทำให้ประชาชนชนะถ้าประเทศและประชาชนชนะท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับทักษิณจะกลายเป็นนะผู้นำที่ยิ่งใหญ่กลายเป็นมหาบุรุษจริงๆแต่ถ้าท่านคิดแค่นะแค่ไปฝากความหวังไว้กับประยุทธ์กับประวิตรนะวันนี้เนี่ยผมก็บอกว่าน่าเป็นห่วงและบอกว่าเมื่อร่วมมือประชาชนแล้วจะทำอย่างไรนั้นไม่ต้องบอกกันตรงนี้หรอกครับถ้าท่านตัดสินใจวันนี้ทุกคนก็พร้อมวันนี้นักรบเก่าๆพวกที่ต่อสู้นะจนถึงที่สุดวันนี้เขาพร้อมที่จะร่วมมือไม่ใช่เขาไม่พร้อมนะครับเขาพร้อมอ่ะ
และผมหวังว่านะครับปีหน้าเนี่ยรัฐธรรมนูญพอเริ่มโผล่ออกมาเนี่ยจะได้เห็นอะไรชัดขึ้นชัดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยนะผมไม่ต้องไปรอรัฐธรรมนูญจบหรอกครับตั้งแต่วันนี้ผมก็ทายได้แล้วว่าไม่มีทางล่ะครับนะที่มันจะเป็นประชาธิปไตยมากกว่าและคราวนี้การยึดอำนาจคราวนี้เป็นการยึดอำนาจนะด้วยการปรึกษาร่วมกันกับกปปส.และกับฝ่ายเจ้าเป็นการยึดอำนาจเพื่อที่จะล้างนะเพื่อที่จะล้างชินวัตรออกไปยกเว้นแต่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองนะมันเกิดพลิกตาลปัดขึ้นมานะรัชกาลที่9นะเสียชีวิตด่วนและก็เกิดความขัดแย้งแตกหักกันและก็ในกองทัพก็มีทหารนะที่จะพลิกกลับมาอยู่ฝ่ายเสื้อแดงนั่นแหละมันถึงจะเกิดการต่อสู้ใหญ่นะแต่ดูแล้ววันนี้ยังไม่มีแนวโน้มอะไรเลยที่จะมองแล้วว่าไอ้ฝ่ายอำมาตย์มันจะขัดแย้งกันถึงขนาดที่นะจะต้องมาต่อสู้เพื่อนะจะช่วยเหลือชินวัตรแทบจะไม่มีเลยนะครับนอกจากว่ามีวิธีเดียวคือลากยาวต่อไปดังนั้นการช่วยเหลือแค่ลากยาวต่อไปอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำได้ตอนนี้นะแต่ว่าถ้าหากว่าประวิตรกับประยุทธ์และคสช.ถูกบีบมากๆเข้าการลากยาวนะคดีความต่างๆของนายกปูก็อาจจะลากยาวไม่ได้ไปคิดเอาเองนะครับนะเพราะเป็นเรื่องโดยตรงของตระกูลชินวัตรวันนี้ผมมาพูดลักษณะเหมือนกับว่าไปพูดแทนชินวัตรก็ไม่ได้พูดแทนแล้วครับเมื่อมีคนก็สนใจก็ถามก็พูดคุยกันมาเกี่ยวกับเรื่องชินวัตรมาหลายครั้งซึ่งผมก็พยายามเลี่ยงนะแต่วันนี้ก็เลยก็ต้องมาพูดคุยกันเพื่อทำความเข้าใจกันโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างชินวัตรกับประวุประยิตประประวิตรประยุทธ์นะประยุทธ์ประวิตรเนี่ยนะรวมถึงอนุพงศ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่นะก็เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์เพื่อที่จะเอาตัวให้รอดนะครับและเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีลักษณะที่จะทรยศหักหลังประชาชนหรอกครับเป็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะที่จะเอาตัวรอดแต่ในอนาคตนั้นจะรอดหรือไม่รอดนั้นก็น่าเป็นห่วงนะครับสำหรับฝ่ายเราฝ่ายประชาธิปไตยนะบอกกันตรงๆว่าประเทศไทยเราวันนี้จะได้ประชาธิปไตยนั้นเราต้องต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบจริงๆและการเปลี่ยนระบอบเรานั้นจะต้องดึงเอากองทัพเอาทหารเนี่ยมาร่วมมือกับเราไอเราจะไปจัดตั้งกองทัพเองและเองนั้นก็ไปทำเถอะครับไม่มีใครว่าแต่ว่ากำลังหลักกำลังที่จะเปลี่ยนหรือก็เรียกว่าเมื่อโยกฝ่ายแล้วเนี่ยนะเป็นฝ่ายชนะได้เลยวันนี้คือพลังของกองทัพบางคนบอกเอ๊ะอย่างนี้ผมมองข้ามพลังมวลชนเหรอไม่ได้มองข้ามพลังมวลชนนะครับไม่ได้มองข้ามนะพลังมวลชนนะครับแต่ว่าพลังมวลชนวันนี้ฝ่ายเราเนี่ยถือว่ามีพลังมวลชนนะที่ไม่ได้พ่ายแพ้อีกฝ่ายหนึ่งก็แล้วกันแต่ในส่วนของกองทัพนะวันนี้เรายังน้อยกว่าที่น้อยกว่าเนี่ยน้อยจากความเป็นจริงไงครับเพราะว่าสภาพมันบังคับให้ต้องน้อยกว่าแต่เมื่อถึงโอกาสและเงื่อนไขที่นะมันเป็นไปได้เมื่อไหร่ถ้าเราได้กองทัพมาร่วมด้วยและมีมวลชนขนาดนี้และมีผู้นำนะมีโอกาสนำอย่างชัดเจนมีผู้นำอย่างชัดเจนและก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าเปลี่ยนระบอบแล้วเราชนะได้อย่างไม่ยากเย็นครับนี่พี่ลาวาบอกเลิกพูดถึงตระกูลชินเขาอวยโดยเปิดเผยและรับหลังรู้ๆอยู่ครับหลวงตาครับก็ผมไปรวงครับคือผมไม่ได้ตำหนิติเตียนไม่ได้ว่าอะไรผมไปรวงเพราะว่าผมรู้ว่าเขานะครับเป็นอย่างนี้ก็เป็นห่วงที่เป็นห่วงก็คือว่านี่แหละถ้าประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยนะมันถึงเนี่ยเหตุการณ์ขับขันเนี่ยแทนที่มันจะช่วยเนี่ยมันจะมาบีบคอก็เป็นห่วงแค่ตรงนั้นแหละครับพี่ลาวานะ
บอกเขาไปอย่างนี้เผื่อบางทีเขาได้คิดได้บ้างครับและก็ไม่ได้นะมองข้ามมวลชนมวลชนสำคัญที่สุดใช่แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมีแต่มวลชนวันนี้เราไม่มีกองกำลังนะมาช่วยเนี่ยมันก็ลำบากนะครับลำบากมากเลยทีเดียวแหละและก็ถามว่าแล้วเมื่อไหร่นะบางคนชอบถามกันแล้วเมื่อไหร่มันถึงจะนะทำให้ฝ่ายเราได้เปรียบโอ้มันยากครับมันยากครับที่จะตอบได้ว่าเมื่อไหร่ที่จะทำให้ฝ่ายเราได้เปรียบเพราะว่าฝ่ายประชาธิปไตยไทยวันนี้เนี่ยนะครับผมพูดอย่างตรงไปตรงมานะไม่ได้ตำหนิติเตียนใครคือผู้นำประเภทที่จะมาต่อสู้เพื่อนำการปฏิวัตินั้นวันนี้มันยังไม่สามารถแสดงออกอะไรได้มากครับมันอาจจะมีแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ถึงเงื่อนไขที่แสดงออกอะไรได้องค์การนำวันนี้ที่เรามองอยู่ที่ยังพอมีอยู่เนี่ยนะครับก็ยังทำอะไรไม่ได้มากแต่ว่าความคิดมวลชนวันนี้กับเหตุการณ์นะทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศวันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนระบบอันนี้เห็นชัดนะครับดังนั้นเนี่ยนะขอให้เราต้องอดทนใจเย็นและก็คิดต่อสู้ต่อไปอย่าย่อท้อสิ่งที่วันนี้เราต้องทำก็คือทำใจและก็ต้องทำใจกันจริงๆนะครับบางคนก็ไปฝากความหวังในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นไอ้ที่พูดมาทั้งหมดนั้นมันเป็นองค์ประกอบที่จะมันทำให้สถานการณ์และเงื่อนไขมันเกิดขึ้นได้ในทางบวกกับฝ่ายเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไปฝากความหวังไว้ว่าถ้าหากว่ารัชกาลที่9นะตายแล้วเนี่ยนะเราจะพลิกกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบได้ประชาธิปไตยนั้นก็ยังไม่ใช่หรือเราจะไปฝากความหวังว่าแต่สุภาชายได้ขึ้นมาเป็นรัชกาลที่10แล้วเราจะได้ประชาธิปไตยก็ไม่ใช่บอกแล้วประชาธิปไตยต้องต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบมันถึงจะได้มีทางเดียวครับและการรวมพวกกันเพื่อต่อสู้นั้นเราต้องรวมกันทุกกลุ่มดึงมาเป็นพวกเราแม้กระทั่งในกองทัพนะนี่คือผมสรุปภาพรวมง่ายๆและก็ถามว่าต่อไปนี้เราจะต้องทำยังไงกันต่อไปก็เราทำอย่างทุกวันนี้นะครับเราทำไปเรื่อยๆนะและผมเชื่อว่าในส่วนสำคัญที่กำลังทำงานใหญ่กันอยู่ท่านผู้ฟังก็บอกว่าเอ๊ะทำงานใหญ่แล้วทำไมผมไม่มาบอกไม่มาเล่าก็ขอบอกกับท่านว่าทำงานใหญ่ก็มีครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมทำกันอยู่แต่ผมบอกไม่ได้จริงๆที่บอกไม่ได้นี่ไม่ใช่ว่านะไม่ใช่ว่าผมนะมาปิดบังอะไรท่านนะเพราะว่าบางเรื่องมันพูดไม่ได้คือบางเรื่องพูดหมดไม่ได้พูดได้ว่าเขากำลังทำงานใหญ่กันและงานใหญ่นั้นก็คืองานประสานกันทั้งหมดนะทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเพื่อที่จะค้นล้มไอ้เจ้าของระบอบและไอ้ตัวระบอบนี่แหละครับผมบอกท่านได้แค่นี้ครับให้ท่านถามยังไงก็ตอบผ่านทางรายการไปไม่ได้หรอกครับและหลังไมค์ก็ตอบไม่ได้เพราะความลับบางอย่างเนี่ยนะครับก็ต้องบอกกันตรงๆว่าให้ถึงเวลาแล้วค่อยบอกกันตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแต่สิ่งที่ท่านเห็นวันนี้ว่าฝ่ายประชาธิปไตยนะครับมันขาดแคลนผู้นำต่อสู้จริงๆไม่ใช่แล้วก็บอกกันด้วยไม่ใช่แกนนำนปช.ที่กำลังติดต่อทำงานใหญ่กันอยู่ไม่ใช่แกนนำนปช.นะก็พูดให้ท่านได้เข้าใจได้รู้ลูกใจกันนะแล้วก็แกนนำนปช.ก็จะได้สบายใจด้วยนะเพราะว่าคสช.จะได้ไปเพ่งเล็งท่านไงท่านจะได้เป็นลูกรักของคสช.ต่อไปไม่ใช่แกนนำนปช.ครับที่กำลังประสานเรากำลังประสานอยู่กับนานาประเทศนะไม่ใช่แค่ประเทศเดียวแล้วก็กำลังประสานในประเทศเนี่ยนะอีกหลากหลายกลุ่มและก็ไม่จำเป็นต้องโชว์ตัวตอนนี้ครับนี่หมายความว่าวันนี้เรากำลังสร้างนะขบวนการต่อสู้เพื่อค้นล้มระบอบเผด็จการแต่เราไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เพราะว่าต่อไปนี้ไอ้ประเภทที่เปิดเผยทำบัตรกันมาสมัครเป็นสมาชิกทำบัตรกันและก็ขึ้นนะบนเวทีร้องรำทำเพลงกันนั้นหมดสมัยแล้วครับ
การต่อสู้ในยุคใหม่นี้กับเผด็จการในประเทศไทยนั้นซุ่มซ่อนนะและก็ต่อสู้ทุกรูปแบบครับก็ขอบอกให้ท่านได้รับรู้ว่านะขบวนการต่อสู้ในยุคใหม่เนี่ยก็คงอีกไม่นานก็คงจะได้เห็นผลอะไรบ้างสำหรับเรื่องนะไอ้คนที่คิดแต่อย่าไปเลือกตั้งอะไรก็ปล่อยเขาไปครับเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นด้วยเราแสดงออกไม่เห็นด้วยเราไม่ไปร่วมด้วยและเราอย่าไปยึดติดเรื่องบุคคลใครที่เป็นแกนนำเนี่ยท่านยังหลงไหลได้ปลื้มกันอยู่นั่นแหละวันนี้ท่านดูพฤติกรรมเขาก่อนดูพฤติกรรมเขาก่อนนะว่าเขาได้ทำจริงอย่างที่พูดไหมที่ผ่านมาก็พิสูจน์ได้เห็นชัดว่าถ้ามีการยึดอำนาจเมื่อไหร่แล้วจะต้องนะเจอประชาชนจะต้องประชาชนต้องต่อสู้เลยบางคนบอกจะไปสู้ได้ไงมีอาวุธอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะท่านก็ไม่ต้องพูดสิครับเพราะการเมืองมันไม่ใช่เรื่องขู่ได้จริงๆแล้วผมรู้ครับไอ้ที่ผ่านมาถ้ามีการเตรียมการต่อสู้นะมันทำได้ครับไม่ใช่ทำไม่ได้และผมไม่อยากพูดอะไรมากวันนี้ด้วยนะเพราะท่านหลายคนที่ฟังอยู่ก็คงจะรู้เพราะตอนนั้นเนี่ยถ้าเตรียมการต่อสู้จริงเนี่ยนะถ้านายกปูเอาจริงนะถ้าจิตวัฒน์ก็เอาจริงเนี่ยตอนนั้นจะสู้ได้ไหมสู้ได้ครับแน่นอนแล้วครับถ้าสู้กันแล้วนะมันต้องเลือดตกยางออกก็ทำไงได้แหละครับทั่วโลกเลยเขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่ได้ไปยกพวกไปฆ่ากันเมื่อไหร่แต่ถ้ามันอาจจะต้องเกิดนะเหตุการณ์อะไรขึ้นมามันก็ต้องเกิดแต่บังเอิญว่าฝ่ายเสื้อแดงโดยเฉพาะแกนนำกับรัฐบาลที่พูดคำโตๆนะพูดคำโตๆว่าจะยอมตายคาสนามประชาธิปไตยพูดคำโตๆว่าถ้าทำรัฐประหารเมื่อไหร่แล้วจะต้องเจอกับกำลังของประชาชนจะเกิดการปฏิวัติประชาชนอย่างแท้จริงนั้นพวกนี้เป็นพวกที่นะครับพูดเพื่อขู่ฝ่ายเผด็จการและก็หลอกประชาชนนะเพื่อตัวเองได้เป็นใหญ่เป็นโตกันเท่านั้นน่ะแต่ยุคนั้นน่ะหมดไปแล้วครับยุคแห่งการนะเล่นปาหี่ทางการเมืองมันจบไปแล้วตอนนี้เข้ามายุคของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆถึงแม้ว่ามันจะเริ่มนะจากน้อยแต่มันจะใหญ่และก็เติบโตแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆฝ่ายเผด็จการถึงแม้ว่าจะปรับปรุงโครงสร้างของระบอบเผด็จการอย่างไรนะจะสร้างแม่น้ำ5สายหรือ10สายอย่างไรแต่ผมเชื่อว่ามันไปฝืนกฎเกณฑ์นะที่มันเป็นสัจธรรมไม่ได้สรรพสิ่งที่ล้าหลังนะครับจะต้องพังพินาศสรรพสิ่งใดที่ก้าวหน้าก็จะเติบโตแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ก้าวหน้าเผด็จการเป็นเรื่องที่ล้าหลังเผด็จการราชาธิปไตยที่มีกษัตริย์ภูมิพลเป็นผู้นำอยู่เป็นระบอบเผด็จการที่ล้าหลังที่สุดและกำลังจะพังและจะพังไปพร้อมๆกับภูมิพลนี่แหละครับดังนั้นขอให้กำลังใจกับทุกคนพวกฝ่ายเรานะครับขออย่าได้หมดกำลังใจนะครับมีคนก็ฝากมาเรื่องปรส.ผมแทบจะไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะครับปรส.นี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นชัดว่าฝ่ายเจ้าเนี่ยเล็กที่ฝ่ายเจ้าเขาปกป้องไอ้พวกทำเรื่องปรส.เนี่ยนะไม่ใช่อะไรครับเพราะว่านะไทยพาณิชย์เพราะว่านั่นแหละครับเพราะว่าไอ้ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยนะเขาได้ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลจากเรื่องปรส.ครับนะไอ้เบื้องหลังของความชิบหายปรส.นี่ก็อยู่จากเจ้าทะเลนะนี่นะพูดไอ้แกเนี่ยนะไม่อยากจะพูดยาวกว่านี้เอาละครับเห็นว่าเพียงดินเข้าไปแล้วดร.เพียงดินใช่ไหมยังครับเพราะว่ายังไม่รับสายเลยครับอ๋ออย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็คงไม่มีอะไรนะก็สถานการณ์สรุปสถานการณ์วันนี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่นะครับหนึ่งฝ่ายชินวัตรก็คงฝากความหวังไว้กับคสช.ประยุทธ์และประวิตรเพื่อที่จะลากยาวไปทุกๆเรื่องให้ข้ามพ้นรัชกาลที่9ไปสู่รัชกาลที่10เพื่อหวังว่าจะได้รอดได้ในช่วงเปลี่ยนรัชกาลนะครับฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้กำลังประสานกันทุกกลุ่มนะเพื่อที่จะต่อสู้ตามแนวทางปฏิวัติฝ่ายประชาชนวันนี้นะที่ยังหลงอยู่กับเรื่องรัฐธรรมนูญวันนี้ก็ตาสว่างขึ้นมากแล้ว
และการที่บวรศักดิ์อุวันโนออกมาแก้ตัวว่าเป็นเพราะว่าพวก14ตุลาทำให้เกิดความขัดแย้งเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างเอาไว้นะครับก็ขอบอกว่าต้นเหตุของความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงวันนี้มาจากสองส่วนครับส่วนที่หนึ่งซึ่งเป็นต้นเหตุหลักก็คือระบอบเผด็จการครับระบอบเผด็จการราชาธิปไตยนี่คือส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งและความเสียหายประเทศชาติมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือต้นเหตุที่แท้จริงครับไม่ใช่พวก14ตุลานะครับอีกประการหนึ่งก็คือกษัตริย์ภูมิพลนะกษัตริย์ภูมิพลมีพฤติกรรมส่วนตัวมีนิสัยส่วนตัวนะครับที่มุ่งร้ายกับผู้ที่ต้องการประชาธิปไตยและมีความคิดอาฆาตมาตร้ายอมหิตนะต่อประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตยคิดทำลายล้างมานะตั้งแต่ยุคปรีดีมาเรื่อยนะครับไม่ว่าปรีดีมาเรื่อยนะไล่มาเรื่อยจนถึงนะอาจารย์ป่วยจนมาถึงทักษิณจนมาถึงยิ่งลักษณ์นี่แหละครับสองส่วนนี้แหละครับคือส่วนสำคัญนะที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในบ้านนี้เมืองนี้และก็ทำให้เกิดความเสียหายย่อยยับและประชาชนยากจนมาจากข้อที่หนึ่งคือระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเหตุที่สองนะนี่เพิ่มเติมให้ระบอบราชาธิปไตยซึ่งมันเป็นความเลวร้ายอยู่แล้วเลวร้ายหนักขึ้นก็คืออุปนิสัยของกษัตริย์ภูมิพลที่เป็นคนที่มีความคิดแบบอาฆาตพยาบาทต่อผู้ที่ต้องการประชาธิปไตยไม่ยอมให้อำนาจกับประชาชนและเห็นแก่ตัวที่สุดด้วยการนะครับรวบเอาผลประโยชน์ของชาติของประชาชนไปไว้เป็นผลประโยชน์ของตระกูลตัวเองนะใช้นะทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และบริษัทในเครือทั้งหมดเป็นตัวดูดเอาความมั่งคั่งของประเทศไปไว้นะและก็ให้ประชาชนอยู่อย่างยากจนที่อ้างว่าให้พอเพียงครับนี่คือข้อสรุปนะให้ท่านฟังกันชัดๆและก็ทั้งหมดที่ผมพูดมานั้นนะครับไม่ได้พูดด้วยความเกลียดชังด้วยเป็นการส่วนตัวอะไรไม่มีครับและก็ไม่ได้พูดด้วยการเที่ยวไปสรรเสริญเยโยใครก็ไม่มีนะครับแล้วก็ขอฝากนะปิดท้ายรายการถึงพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยนะทุกคนว่าเรามีภารกิจเดียวครับไม่ต้องลังเลใจครับไม่ต้องไปเข้าร่วมให้ความร่วมมือกับฝ่ายเผด็จการคิดอย่างเดียวคือคิดค้นล้มขุดรากถอนโคนฝ่ายเผด็จการครับค้นล้มขุดรากถอนโคนนะระบอบเผด็จการครับและก็ใครยืนอยู่ข้างระบอบเผด็จการก็ต้องค้นล้มไปด้วยถ้ากษัตริย์ก็กลัวกษัตริย์ยืนอยู่ฝ่ายเผด็จการก็ต้องค้นล้มไปด้วยไม่มีข้อแม้ไม่ว่านามสกุลอะไรถ้าไปอยู่ฝ่ายเผด็จการก็ต้องค้นล้มไปด้วยเอาละครับวันนี้ผมหวังว่าชัดเจนนะครับครับสำหรับใครนะที่ยังไม่ตัดสินใจจะอยู่ข้างไหนตัดสินใจได้แล้วนะครับของเราเนี่ยนะคิดอย่างเดียวโค่นล้มนะครับระบอบเผด็จการใครปกป้องระบอบเผด็จการจะนำสกุลอะไรก็ต้องโค่นล้มมันใครแพ้ใครชนะไม่ว่ากันครับสู้กันจนหยดสุดท้ายนะอยู่ใจเอาละครับอยู่ใจถูกต้องเลยครับสิ่งที่อาจารย์พูดนะครับถูกต้องมากมากครับนะเราต้องโค่นล้มระบบเผด็จการใครที่นามสกุลใดก็แล้วแต่ที่ไปอยู่ข้างฝ่ายเผด็จการมันจะต้องถูกโค่นล้มถูกทำลายตามลงไปด้วยครับไม่มีการยกเว้นนะครับขอบอกตรงๆเลยว่าไม่มีการยกเว้นกับพวกที่ไปสนับสนุนฝ่ายเผด็จการใดๆทั้งสิ้นนะก็ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะทุกหมู่เหล่าเลยนะครับที่พวกท่านต้องการจะได้รับรัฐสวัสดิการนั้นพวกท่านจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขให้มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินครับพวกท่านอย่าได้มัวรังเลไม่ยอมลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยตัวของพวกท่านเองเลยครับนะแต่ถ้าท่านจะมัวหวังพึ่งเรื่องไสยศาสตร์ผีสางเทวดาผมว่าพวกท่านก็คงต้องรอไปเรื่อยๆทนทุกข์ทรมานยากลำบากในการดำรงชีวิตของพวกท่านอยู่ล่ำไปล่ะครับท่านก็จะไม่มีโอกาสได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายดังประเทศที่เขามีประชาธิปไตยอันสมบูรณ์แบบนานาอารยประเทศเหล่านั้นผมเชื่อนะครับว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงไม่แพ้นานาอารยประเทศที่เขาเจริญแล้วในด้านของความมีประชาธิปไตยนะครับแต่ถ้าพวกเรายังงอมืองอเท้าปล่อยให้เขาย่ำยีครับเหยียบย่ำนะแล้วก็ต้นเอาทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนของประเทศชาติไทยไปนั้นผมว่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิ่งนี้ครับท่านก็คงไม่มีหวังที่จะได้รับไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่นะในเรื่องของการกินดีอยู่ดีของเรื่องการศึกษาและเรื่องการรักษาพยาบาลทุกวันนี้ท่านเห็นหรือยังว่าเป็นอย่างไรล่ะกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าท่านได้รับการบริการในด้านการรักษาพยาบาลอย่างดีหรือไม่ลูกหลานของท่านได้รับการบริการในเรื่องการศึกษาอย่างดีหรือไม่ลูกหลานของท่านได้รับอาหารกลางวันฟรีหรือไม่แล้วก็ลูกหลานของท่านได้รับการบริการในเรื่องของ transportation หรือการขนส่งมวลชนหรือไม่แต่ท่านหันกลับไปดูสิครับว่าสิ่งที่ลูกหลานเจ้าพวกเจ้าพวกข้าราชการระดับสูงที่กินภาษีผ่านภาษีประชาชนไปวันๆตลอดจนพวกที่เป็นนายทุนต่างๆนั้นก็อยากจะเรียนให้ท่านพี่น้องคนไทยได้ทราบครับนะว่าสิ่งที่พวกท่านได้รับกับพวกกษัตริย์นะข้าราชการระดับสูงและพวกนายทุนเจ้าขุนมูลนายต่างๆนั้นที่เขาได้รับมันต่างกับพวกท่านหรือไม่ครับสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่พวกเราต้องออกมาเรียกร้องทวงคืนให้กับประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าครับบางคนอาจจะว่ามึงไปอยู่ต่างประเทศแล้วมึงมาเสียกเรื่องอะไรกับเรื่องของประเทศไทยก็ขอบอกเลยว่าที่กูมาเสียกนั้นเพราะกูเห็นความไม่ชอบมาพากลและความยุติธรรมที่ให้ผู้ปกครองประเทศไทยก็คือกลุ่มกษัตริย์กลุ่มข้าราชการชั้นสูงและไอ้พวกนายทุนเจ้าขุนมูลนายมันกระทำการย่ำยีต่อประเทศชาติประชาชนคนไทยมาตลอดเพราะฉะนั้นพวกกูซึ่งอยู่ในต่างประเทศซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆในต่างประเทศอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อกูได้รับมาเรียบร้อยแล้วกูก็หวนกลับไปมองประเทศเมืองแม่ของกูที่เป็นบ้านเกิดของกูนั้นทำไมถึงไม่ได้รับแบบประเทศที่กูมาอยู่แล้วมาทำงานอย่างหนักแต่ผลลัพธ์ที่กูได้ที่มาทำงานเสียภาษีอย่างหนักให้กับประเทศนี้คือรัฐสวัสดิการที่ให้การดูแลรักษาไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่
การศึกษาและการรักษาพยาบาลนั้นเขามอบให้กับกูอย่างชนิดที่เรียกว่าถล่มทลายนะใครที่มากล่าวหาผมนะมากล่าวหาผมว่าไม่ทำมาหาแดกรับจ้างเขามาออกอากาศอย่างเนี้ยเอาไปกลับไปคิดสมัยนะครับนะเอากลับไปคิดเสียใหม่เพราะว่าสิ่งที่มึงออกมาพูดนั้นมันตรงกันข้ามเลยโกเวลากูทำงานกูทำงานอย่างเต็มที่กูเสียภาษีให้กับรัฐของเขาอย่างเต็มที่เป็นระยะเวลาหลายสิบปีเพราะนั้นเมื่อถึงเวลาที่ประชาชนของประเทศเขาเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาเขาย่อมออกมาดูแลรักษาเมื่อข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะทำงานได้รัฐบาลเขาไม่ว่าจะเป็นของพรรคไหนก็แล้วแต่เขาก็จะออกมาดูแลมาถามหาทุกข์สุขความทุกข์ความสุขของข้าพเจ้าอยู่ตลอดเวลาและก็เอาใจเขามาใส่ใจในเรื่องความเป็นอยู่การรักษาพยาบาลครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นเงินเดือนที่เราสามารถที่จะเอามาใช้เพื่อดำรงชีพได้ไม่ใช่เป็นอย่างที่ไอ้พวกปากหมาและไม่เข้าใจในเรื่องของรัฐสวัสดิการที่ประเทศที่เราอยู่ครับไม่มีประเทศไหนเขาจะมาจ้างให้ผมและพรรคพวกมาออกอากาศด่าเจ้าหรือด่าอะไรตายนะครับเพราะฉะนั้นพวกที่ออกมาพูดแบบนี้ผมถือว่าเป็นพวกไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการในสหรัฐอเมริกาแม้ว่าพวกท่านจะอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วก็ตามอย่างเช่นในยุโรปแต่ท่านอาจจะไม่ได้ทำประโยชน์หรืออะไรให้กับประเทศเหล่านั้นท่านจึงไม่เคยได้รับรัฐสวัสดิการแบบที่ข้าพเจ้าได้รับเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดแบบคนไร้สติที่บอกว่าหัวใจอาจารย์ชูพงษ์รักจ้างเขามาด่ากษัตริย์อะไรทำนองนั้นก็ขอไว้พอไว้ก่อนเลยว่าข้าเช้าข้าพระเจ้านี้ทำงานอย่างหนักเสียภาษีให้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นระยะเวลาเท่าๆกับที่ข้าทำงานเสียภาษีให้กับบ้านเกิดเมืองนองของข้าพระเจ้าในประเทศไทยแต่ผลตอนที่ข้าพเจ้าอยู่ในประเทศไทยนั้นสวัสดิการต่างๆข้าพเจ้าไม่เคยได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาลที่ข้าพเจ้าเสียภาษีมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นมันต่างกันครับนะฮะก็จึงขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าถ้าท่านจะต้องการรับรัฐสวัสดิการนั้นพวกท่านจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขให้มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินท่านอย่ามัวลังเลครับที่จะไม่ยอมลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อตัวของพวกท่านเองอย่ามัวหวังพึ่งนะครับเรื่องของพวกไสยศาสตร์ผีสางเทวดาหรือหวังพึ่งให้คนอื่นมาช่วยพวกท่านถ้าพวกท่านไม่ช่วยตัวพวกท่านเองผมเชื่อว่าก็ไม่มีใครที่จะช่วยพวกท่านได้หรอกครับครับสำหรับวันนี้รายการทางออกประเทศไทยก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ารายการได้ดำเนินมากว่า2ชั่วโมงแล้วครับนะ
พราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่อาจารย์ชูพงษ์ได้นำมาเสนอในรายการนี้แล้วก็พูดง่ายว่าได้นำเหตุการณ์ต่างๆในประเทศไทยมาสรุปให้พี่น้องคนฟังได้ฟังกันก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าถ้าท่านเห็นว่ามีประโยชน์ครับแก่เราประชาชนคนไทยทุกท่านก็จงช่วยกันนำไปเผยแพร่นะครับถ้าสิ่งไหนที่ท่านมองเห็นเป็นสิ่งตรงข้ามก็ไม่ต้องนำไปเผยแพร่นะครับเพราะเราต้องการให้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจในการที่จะตอบโต้กับระบอบราชาธิปไตยและต้องการให้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องของการเปลี่ยนระบอบเพื่อให้ได้มาสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความเป็นประสิทธิภาพให้แก่ประเทศชาติประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยทั่วกันนะครับเพราะฉะนั้นผมในนามของผู้จัดรายการทางออกประเทศไทยจึงขอกราบเรียนพี่น้องคนไทยทุกท่านครับถ้าเห็นว่ารายการนี้มีประโยชน์มีสาระและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดทั้งมวลก็จงช่วยกันนะครับนำไปแจกจ่ายไม่ว่าจะเป็นการลงในซีดีหรือเป็นการที่ว่าใส่ซีดีและแจกด้วยตัวท่านเองท่านทำได้ในวิธีทางไหนก็ช่วยกันทำครับสำหรับวันนี้ก็คงลาจากกันเพียงเท่านี้ครับสุขสดชื่นสมหวังจงเป็นของผู้ท่านของทุกท่านนะครับสวัสดีครับที่แผ่ไทยสารมาเนิ่นนานขุดหอบคลานตายเงาดำมองต่ำดังบังหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมือบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาทร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดติดเน็ตจากผู้ต้องสงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบทบังไว้ชนผู้คนแค้นเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาทร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดมีเด็กจากผู้ต้องสงแสงสาดส่องประชาชนทั้งท้อง